อาจจะเลิกสักประมาณ4โมงนะอาจารย์4โมง4โมงครึ่งใช่ไหมครับหรือว่ามีท่านใดจองตั๋วรถหรือว่าต้องกลับก่อนตอนเย็นเลยไหมครับยังไงมาบอกได้นะฮะแต่ว่าตลาดวันอาทิตย์อาจารย์คาดว่าประมาณ4โมงครึ่ง5โมงนะครับก็มีหลายท่านมาจากต่างจังหวัดครับเมื่อวานไปดูงานกันเหนื่อยกันบางทีอาจจะมาช้านิดนึงครับอาจารย์นะฮะก็เดี๋ยววิดีโอดูงานต่างๆจะส่งไปพร้อมกันเลยคาดว่า3แผ่นนะฮะแล้วก็มีอะไรต่างๆถ้าเกิดท่านใดไม่ได้ส่งซองเหลืองยังไงฝากไปส่งด้วยนะครับเดี๋ยวลืมนะฮะแล้วก็เขียนที่อยู่ถึงตัวท่านเองด้วยแล้วก็เอาที่คนรับได้ด้วยนะครับผมเพราะว่าบ่อยครั้งที่ไปสนีมันตีกลับมาครับเพราะวิศวกรส่วนใหญ่บางทีอาจจะไม่ได้อยู่ครับเพราะว่าส่งแบบลงทะเบียนไปนะครับโอเคนะครับอาจารย์ถ้างั้นนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาโอเคไหมฮะโอเคเดี๋ยวอัดไปด้วยในตัวเลยนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์เทสเสียงนิดนึงโอเคการลองเทสนิดนึงครับโอเคถ้างั้นขอเชิญเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวจะได้เริ่มอ่านเลยนะครับก็ปรบมือเป็นกำลังใจให้กับรองศาสตราจารย์ดร.ไพบูลย์ปัญญาคโปนิดนึงนะครับครับสวัสดีครับทุกคนครับเมื่อวานก็คงจะได้ไปดูภาคสนามของจริงแล้วนะครับโปรแกรมปีนี้อาจจะเปลี่ยนไปจากปีทุกปีที่ผ่านมาก่อนเพราะว่าผมจะเป็นฝ่ายนำก่อนคือเรื่องของทฤษฎีพูดก่อนแล้วก็เรื่องของการคำนวณออกแบบแล้วมาปีนี้ไปดูของจริงก่อนแล้วก็กลับมาที่เรื่องทฤษฎีแต่คิดว่าช่วงเช้าของเมื่อวานนี้คงได้ดูการบรรยายในเรื่องของการคำนวณบ้างใช่ไหมครับ ในช่วงของการคำนวณออกแบบวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยจะแบ่งเป็นเรื่องของการออกแบบชิ้นส่วนของคานพิคัสนะครับเสาพิคัสแล้วก็วอลพิคัสนะแล้วก็ตามด้วยจอยรอยต่อของตัวพิคัสด้วยนะครับในสไลด์ที่ผมขึ้นมาให้ดูนะครับอันนี้ผมเขียนมาก่อนแล้วนะในรูปของเพิ่มเติมที่คิดว่าควรจะแสดงให้ดูนะในบทแรกเลยครับเป็นเรื่องของหลักการออกแบบตัวพิคัสคอนกรีตนะบทแรกนี้เป็นคอนเซปต์ของการวางชิ้นส่วนพิคัสคอนกรีตนะว่าในเบื้องต้นเราจะวางตัวชิ้นส่วนให้มันยึดต่ออย่างไรเพื่อจะให้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการที่จะรับแรงทั้งน้ำหนักบรรทุกกราวิตี้โหลดแล้วก็และทันละโหลดได้นะครับซึ่งรูปที่แสดงให้ดูก็เป็นเฟรม3มิติที่ประกอบกันจากตัวพิคัสเมมเบอร์นะในโครงเฟรมตรงนี้จะแสดงให้ดูว่าเวลาการถ่ายน้ำหนักจากพื้นลงสู่ตัวคานแล้วก็ตัวเสานั้นมันจะมีการถ่ายน้ำหนักอย่างไรมีโมเมนต์อย่างไรนะครับพาร์ทเนอร์ของแผ่นพื้นก็คือในการพาดทิศทางแบบ one way slab นะครับในทิศทางที่แสดงให้ดูตรงนี้นะแล้วแผ่นพื้นนั้นก็จะพาดกับชิ้นส่วนของเมมเบอร์ของคานต่อเนื่อง2ชิ้นนะแบบนี้นะครับการวางน้ำหนักปกติเราก็จะวางยูนิฟอร์มโหลดที่เต็มพาร์ทเนอร์ทั้ง2ช่วงสแปนนะครับอันนี้ก็เป็นทิปิคอลทั่วไปทีนี้ถ้าหากว่าเราต้องการคำนวณตัวโมเมนต์สูงสุดในการออกแบบตัวเมมเบอร์นะครับมันก็ต้องมีวิธีการวางสลับสแปนของตัวไลฟ์โหลดขึ้นมาด้วยนั่นคือว่าในช่วงของสแปนที่เราจะออกแบบนั้นการวางไลฟ์โหลดจะวางเต็มนะส่วนสแปนถัดไปก็จะมีการวางเว้นไลฟ์โหลดเพื่อจะให้เกิดอินเฟนไลน์ของแม็กซิมัมโมเมนต์ที่จุดเมมเบอร์ที่เราจะออกแบบ
นะแบบนี้อันนี้แม็กซิมัมโหลดที่วางก็คือเดดโหลดกับไลฟ์โหลดที่วางไปนะส่วนตัวสแปนที่อยู่ถัดไปก็วางเว้นไลฟ์โหลดก็จะมีเฉพาะตัวเดดโหลดนะอันนี้ยกตัวอย่างนะสมมติว่าเราจะดีไซน์ตัวชิ้นส่วนคานในช่วงตรงนี้นะbending moment ที่เกิดขึ้นคือสีเขียวนะที่ผมวาดขึ้นมาตรงนี้ maximum moment ก็คือที่ตรงจุดถึงกลางของตัวนัดตัดคานนะครับแล้วก็เราก็ใช้ maximum moment ตรงนี้ที่ใช้ในการออกแบบชิ้นส่วนคานในช่วงนอกตรงนี้เนาะจะแปลในช่วงถัดมาก็คล้ายๆกันหลักการเดียวกันนะอันนี้ก็เป็นคานในเมมเบอร์หลักในแกนหลักที่ใช้ในการออกแบบส่วนคานที่อยู่ในเมมเบอร์ที่อยู่ตั้งฉากกันก็จะเป็นเมมเบอร์รองที่รับพวกพาร์ติชันพวกผนังนะดังนั้นไปนะครับทีนี้นอกจากตัว bending moment ที่เกิดขึ้นในคานแล้ว bending moment ที่ตรงจอยลอยต่อนะมันจะมีส่วนที่ถ่ายเข้าสู่ตัวเสาด้วยเช่นกันครับตัวโมเมนต์ที่ผมเขียนตรงนี้นะครับคือโมเมนต์ที่ถ่ายมาสู่เสานะซึ่งเวลาเราดีไซน์ตัวเสาเนี่ยนอกจากจะมีเมมเบอร์axial load น้ำหนักที่กดแล้วก็จะมีโมเมนต์ที่ถ่ายจากจอยต์ลอยต่อเข้ามาสู่ตัวเสาข้างบนตรงปลายด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ผมจะพูดอีกครั้งหนึ่งในการออกแบบเรื่องเสานะครับในบทที่3นะในโครงสร้างที่ประกอบกันเป็นเฟรมนะจุดสำคัญของ Precast Concrete ก็คือจอยลอยต่อระหว่างคานกับเสาหรือว่าเป็นแผ่นพื้นกับตัวแผ่นผนัง Precast นะสัญลักษณ์ที่ผมให้ระบายเป็นสีทึบๆตรงนี้ก็คือเป็นลักษณะโครงที่เรียกว่าเป็น Rigid Joint หรือว่าโครงที่สามารถต้านแรงดัดได้นะลูกที่เห็นสีเป็นโค้งนี้ก็คือเป็น deflection นะหรือว่าการโก่งตัวของตัวคานแล้วก็ตัวเสา แล้วก็ลูกขวามือนี้ก็จะเป็นตัว bending moment diagram นะจะเห็นว่านอกจากโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในตัวคานแล้วมันยังถ่ายเข้าสู่ตัวโมเมนต์เข้าสู่เสาด้วยเช่นกันนะครับอันนี้เป็นน้ำหนักบรรทุกปกติจากที่เราคิดโดยทั่วๆไปที่เป็นgravity loadนะทีนี้ถ้าหากว่าเรามีกระพายแรงด้านข้างเข้าไปด้วยในเฟรมลูกขวามือนะมีวินโหลดหรืออาจจะเป็นตัวแรงแผ่นดินไหวที่ถ่ายเข้าตรงจอยลอยต่อคานกับเสานะครับลักษณะของโมเมนต์ที่ถ่ายเข้าสู่ตัวเสาขึ้นอยู่กับว่าเราจะโมเดลตัวเสานั้นให้เป็นลักษณะแบบไหนด้วยนะครับโดยทั่วไปที่เราโมเดลก็คือฐานจะเป็นฟิกซ์ซัพพอร์ตยึดแน่นนะเพราะนั้นตัวโครงสร้างลักษณะการสเวย์หรือว่าการเลื่อนตัวของมันก็เป็นลักษณะคล้ายกับ cantilever column นะลักษณะสเวย์ของมันก็จะเป็นรูปตัวโปรไฟล์ตัวนี้นะโปรไฟล์ที่มันเคลื่อนตัวไปนะครับมันก็จะมี eccentric หรือว่าเป็นค่าของการเยื้องศูนย์ที่มันเคลื่อนตัวไปด้วยทีถ้าเรามาตัดรูป2มิติเพื่อจะให้ดูรูปมันชัดขึ้นก็คือรูปล่างตัวนี้นะครับการสเวย์การเคลื่อนตัวของมันนะก็เป็นลักษณะคล้ายกับ cantilever column นะที่มันเคลื่อนตัวไปแล้วก็จะมี bending moment diagram ที่เกิดขึ้นในตัวเสานะเกิดขึ้นซึ่งตัวนี้ครับที่เราจะต้องเอาไปถ่ายเข้าสู่ตัวเสาเวลาเราดีไซน์ตัวเมมเบอร์ของตัวเสาด้วยนะ
ลักษณะของการลับแปลงของเสาแบบนี้เป็นถือว่าเป็นแบบดิจิตจอยนะครับรอยต่อระหว่างคานหรือคานกับเสาหรือว่าแผ่นพื้นกับตัวผนังนะครับเป็นแบบดิจิตทีนี้เรามาดูครับว่าเงื่อนไขรอยต่อถ้าหากว่าเราดีไซน์ที่แตกต่างกันนะครับในรูปซ้ายมือตรงนี้การต่อเป็นแบบดิจิตจอยนะเวลาโครงสร้างมันเคลื่อนตัวจากการลับแปลงด้านข้างมันก็จะเคลื่อนตัวโดยที่ defect shape ส่วนข้างล่างมันก็จะยึดนะเช่นเดียวกับตัวปลายบนมันก็จะยึดนะแต่ว่าถ้าเราดีไซน์ตัวจอยเป็นชิ้นนะพินหรือว่าเป็นพินซัพพอร์ตกลมๆแบบนี้ defect shape ของตัวเสามันก็จะเป็นลักษณะเหมือนเคลื่อนไปตรงๆนะโดยที่ลักษณะเสาก็เป็นอิสระในการที่จะเคลื่อนตัวได้นะเช่นกันกับรูปข้างล่างนะครับถ้าหากว่าเราดีไซน์ข้างล่างเป็นฟิกแล้วก็ข้างบนเป็นพินนะมันก็ดีเฟกต์แบบที่ว่าตัวฐานมันยึดไว้นะลักษณะฐานนี่ยึดครับเดี๋ยวมาดูรูปที่เป็นเฟรมนะลักษณะของการยึดต่อถ้าเราดีไซน์เป็นแบบพินซัพพอร์ตนะกลมๆเนี่ยที่แสดงนี่คือพินนะรอยต่อระหว่างคานกับตัวเสานะครับเมื่อมีน้ำหนักกราวิตี้โหลดกระทำนะตัว bending moment ในแกรมมันก็ลักษณะคล้ายกับ simple beam moment นะสีเขียวที่ผมวาดขึ้นมานั่นคือโมเมนต์สูงสุดที่ตรงกลางแต่ว่าที่ตรงซัพพอร์ตนั้นโมเมนต์ก็เป็นศูนย์นะจากการที่ตรงพินนั้นเราถือว่ามันจะไม่ถ่ายโมเมนต์นะเช่นกันกับตัวรูปขวามือนะนี่ก็เป็นโมเมนต์นะครับตรงนี้ก็ถ่ายโมเมนต์เข้าสู่ตัวเสานี่น้อยมากนะทีนี้ถ้าหากว่าเราดูการรับแรงด้านข้างของโครงสร้างที่เราดีไซน์เป็นพินซัพพอร์ตนะมีและท่านละโหลดเข้ามากระทำเนี่ยจอเอียงเนาะได้ได้ผมอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงนี้ได้ได้เดี๋ยวผมเลื่อนตัวมันหน่อยเพราะว่าผมก็เอียงผมก็เอียงไปด้วยลูกค้าออกไปเป็นอย่างนี้เลยมีอะไรเรียกได้นะครับเผื่อจะได้เดี๋ยวปรับตามด้วยตัวผมอยู่โอเคผมดูเองรูปร่างนะรูปร่างซ้ายมือนะครับถ้าเราดีไซน์เสาเป็นลักษณะที่เป็นเหมือนคันติลิเวอร์คอลัมน์โดยที่มีซัพพอร์ตเป็นฟิกนะแล้วก็จอยรอยต่อระหว่างคานกับเสานั้นระหว่างเป็นพินนะดีเฟกต์เชฟก็จะเหมือนกับคันติลิเวอร์คอลัมน์นะที่มันโก่งตัวไปแล้วก็ตัว bending moment diagram มันก็จะเป็นลักษณะเชฟที่สูงสุดที่ตรงโคนเสานะครับแล้วก็ค่อยๆที่จะลดลงไปจนถึงข้างบนนะแล้วสังเกตว่าการวางตัวพินซัพพอร์ตแบบนี้มันก็จะไม่ถ่ายโมเมนต์เข้าสู่ตัวคานนะมีเฉพาะโมเมนต์เข้าสู่ตัวเสาอย่างเดียวนะอันนี้ก็จะเป็นหลักที่เราจะไปใช้ดีไซน์ตัวคานและเสาในขณะที่เราวางจอยที่ต่างกันนะครับนี่ในรูปถัดมาลักษณะของเฟรมที่เราจะยึดประกอบกันที่เป็นตัวอาคารหลายๆชั้นนะมันมีหลายรูปแบบซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นลักษณะเหมือนยูตัวยูคว่ำนะโดยที่
ชิ้นส่วนของยูความนั้นจะฟอร์มเป็นลักษณะเป็นริจิดเฟรมหลายๆตัวนะครับเป็นข้อต่อนี้เป็นข้อต่อยึดนะเป็นข้อคงข้อแข็งซึ่งยูแต่ละตัวนี้ก็จะมาเชื่อมยึดกันด้วยอาจจะเป็นพินซัพพอร์ตนะถ้าอันนี้เป็นพินซัพพอร์ตนะครับพินซัพพอร์ตเนี่ยเป็นห่วงตอนนี้การลับแปลงด้านข้างนะแล้วถ้าลันโหลดขึ้นมา defect shape ก็จะเป็นรูปลักษณะแบบนี้ซึ่งตรงฐานก็จะยึดนะและตรงจอยรอยต่อของตัว U shape ตรงนั้นมันก็จะเป็นลักษณะการ defect เหมือน rigid frame นะคงข้อแข็งนะครับรูปร่างถัดมานี้เป็นตัวลักษณะเหมือนตัว L นะครับตัว L shape ตัว L ก็คือรูปตัวนี้นะ4 L 4เชฟตัว L ที่มาต่อกันเนาะเชฟตัว L ตัวนี้ครับนะในตัว L นั้นข้อต่อตัว L นี้เป็นริจิดยึดแน่นนะที่รับโมเมนต์ได้แล้วก็ตัว L นั้นก็จะมาต่อกับตัว L ถัดมาที่ยึดกันด้วยพินนะกลมๆนะแบบนี้แต่ตัวข้างบนก็จะทำนองเดียวกันนะก็จะเป็นตัว L ตัว L นะยึดตัวต่อตัวล่างด้วยพินนะลักษณะแบบนี้นะครับยึดกันด้วยพินนะแบบนี้แบบนี้ครับรูปถัดมาอันนี้ก็เป็นเชฟแบบตัว H นะเชฟตัว H ก็คือรูปนี้ครับตัว Hแกนตรงตัว S นี่ก็ยึดแบบริจิดนะผมก็แข็งตัว S ที่ซ้อนขึ้นไปนะอันนี้เป็นตัว S ที่ซ้อนขึ้นมาระหว่างตัว S ตัวนี้ยึดกันด้วยพินขาของตัว S เนี่ยยึดด้วยพินที่ตำแหน่งที่ยึดด้วยพินสังเกตว่ามันอยู่ในตำแหน่งของกลางของช่วงฟลอร์แต่ละฟลอร์นะสาเหตุที่ทำแบบนี้ก็เพราะว่าตัวโมเมนต์ไดแกรมที่เกิดขึ้นในเสานะมันจะดีเฟกต์ในลักษณะเป็นการโก่งสองทางแบบนี้นะตำแหน่งของจุดเปลี่ยนของเคิร์ฟอยู่ที่ตรงกึ่งกลางดีเฟกต์เชฟนะซึ่งในจุดตำแหน่งของกึ่งกลางตรงนี้โมเมนต์ไดแกรมน้อยมากจะถึงเข้าใกล้ศูนย์นะจุดตรงนี้จุดตรงกลางนะโมเมนต์เข้าใกล้ศูนย์เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถือว่าไม่ต้องดีไซน์ที่จะรับโมเมนต์ทำเป็นพินได้นะนะเป็นที่มาว่าวางพินจอยรอยต่อของเสาเนี่ยให้อยู่ตรงช่วงกลางคานจากกลางช่วงเสาได้นะทีนี้ในการวิเคราะห์ตัวชิ้นส่วนของคานหรือว่าเสานะครับเราอาจจะตัดตัวชิ้นส่วนในลักษณะที่เป็นชิ้นส่วนย่อยออกมาดีไซน์ได้นะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการตัดชิ้นส่วนเมมเบอร์ของคานกับเสาขึ้นมาให้ดูนะแล้วก็การวางตัวจอยรอยต่อเป็นแบบพินซัพพอร์ต
ครับกลมๆนะกลมๆที่แสดงนี่พินนะซึ่งเมื่อขยายออกมาแล้วลักษณะของจอยตรงนี้มันก็เป็นลักษณะแบบนี้นะการชิ้นส่วนของเสานะก็จะมีตัวบาร์ยื่นออกมาแล้วก็ชิ้นส่วนของคานก็มาวางซ้อนข้างบนนะครับซึ่งดีเทลของตัวนี้ก็ต้องมีตัวเดือยเหล็กเดือยโดเวลอยู่ด้วยเนาะนะครับซึ่งตัวนี้เดี๋ยวผมจะพูดในบทหลังในเรื่องของจอยดีเทลอีกนะครับว่าดีไซน์ตัวโดเวลตรงนี้อย่างไรนะที่จะให้เป็นพินซัพพอร์ตรูปทางขวามือในหน้าถัดมาเป็นชิ้นส่วนของคานที่ต่อเนื่องแต่ว่าเราดีไซน์จอยเป็นพินนะตำแหน่งที่เป็นกลมๆนี่เป็นพินนะเวลาเราตัดจอยแยกออกมานะครับมันก็จะมีลูกของแรงนะน้ำหนักที่กดถ่ายจากตัวปลายคานที่กดลงสู่ตัวบ่าเสานะที่เราต้องเอามารวมเป็นน้ำหนักบรรทุกในเสาแล้วก็ในตำแหน่งของซัพพอร์ตของคานกับเสาตรงนี้มันมีค่าการเยื้องศูนย์อยู่นะครับเนื่องจากบ่าของเสากับคานที่เรายื่นออกมารับเนี่ยมันก็จะมีเบนดิ้งโมเมนต์เกิดขึ้นนะครับเบนดิ้งโมเมนต์จากผลคูณของรีแอคชั่นกับเอสเซนติกตัวนี้นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จะมาถ่ายเข้าสู่ตัวเสาด้วยนะครับลักษณะรูปของโมเมนต์ไดแกรมรูปร่างตัวนี้นะครับโมเมนต์ไดแกรมตรงนี้เล็กๆตรงนี้นะครับก็เกิดจากโมเมนต์ของรีแอคชั่นกับคูณกับเอสเซนติกที่ตรงบ่าเสาตรงนี้ถึงเกิดโมเมนต์ขึ้นมานะ M1 กับ M2 นะ M1 กับ M2 ตรงนี้อันนี้ก็แสดงสูตรการคำนวณให้ดูนะถ้าเราจะคำนวณโมเมนต์ในคานสูตรก็เหมือนซิมเบิลบีโมเมนต์นะครับเพียงแต่ว่าตัวสแปนนี่ก็หักลบด้วยค่าของเอสเซนติกเนี่ยของการเยื้องศูนย์ขึ้นมาแต่ละข้างครับเชียร์นี่ก็เหมือนซิมเบิลบีนะรีแอคชั่นตรงรีแอคชั่นตรงตำแหน่งซ้ายกับขวาอาจจะไม่เท่ากันได้ถ้าหากว่าสแปนแต่ละข้างไม่เท่ากันนะครับและโมเมนต์ที่ถ่ายเข้าสู่เสาก็คือเป็นโมเมนต์สุทธิของการหักล้างกันระหว่างโมเมนต์ทางซ้ายกับขวานะนั่นคือเอาสองสมการข้างล่างข้างบนนะครับมารวมกันนะก็จะเป็นโมเมนต์ที่กระทำเข้าสู่ส่วนสองอันนี้รูปข้างล่างนี่เป็นการแสดงเวลาเราดีไซน์ตัวเสานะครับว่ามันมีน้ำหนักแล้วก็โมเมนต์ถ่ายเข้ามาได้อย่างไรนะลักษณะของ Axial Load ก็จะมาถ่ายมาจากตัวน้ำหนักในชั้นแต่ละชั้นลงมานะครับส่วนของโมเมนต์นั้นก็จะมาจากโมเมนต์จากตรงบ่าเสานะครับจากรีแอคชั่นที่ตรงการรับของตัวคานนะที่ตรงบ่าเสาคูณด้วยค่าของเอสเซนติกในแต่ละด้านนะครับโมเมนต์แต่ละด้านตรงนี้ก็มันรวมเป็นเน็ตโมเมนต์นะในรูปนี้สมการตัวนี้เน็ตโมเมนต์ก็คือโมเมนต์ทางซ้ายกับขวามาหักล้างกันนะครับทีนี้เน็ตโมเมนต์ตรงนี้มันก็จะถ่ายเข้าสู่ตัว
เสาในแต่ละส่วนตามค่าสติปเด็ดของเสาแต่ละส่วนนะครับนั่นคือไอ้สมการตัวนี้มันก็คือเป็นค่าของ distribution factor ที่กระจายจากมุมเสาแต่ละส่วนเข้าไปนะตัวนี้ก็เป็นหลักการกระจายตัวโมเมนต์ในเสาตามค่าของ distribution factor ของมันนะรูปนี้ยกตัวอย่างให้เป็น2กรณีนะกรณีที่ฐานฟิกถ้าฐานฟิกกับฐานที่เป็นพินนะอันนี้ฐานฟิกเป็นพินถ้าฐานฟิกมันก็จะถ่ายโมเมนต์ก็ศูนย์ที่ฐานได้นะตรงนี้ถ้าฐานพินมันจะไม่มีโมเมนต์นะโมเมนต์ตรงนี้เป็นศูนย์แล้วก็อันนี้เป็นสูตรการคำนวณโมเมนต์นะในส่วนเสาแต่ละส่วนนะครับส่วนเสาส่วนบนเสาส่วนล่างอันนี้ก็กระจายตามค่า distribution factor ของเสานั่นเองนะอันนี้เป็นสูตร2สูตรนี้เป็นกรณีฐานฟิกนะหรือว่าเรายึดเสากับฐานแบบนั่นนะแบบริจิดแล้วก็สูตรล่างนี่ก็เป็นกรณีสำหรับเสาที่เป็นพินนะยึดแบบพินเฉพาะอันนี้เป็นโมเมนต์ส่วนเสาส่วนบนนะครับส่วนโมเมนต์เสาส่วนล่างนี่ก็เป็นศูนย์อยู่แล้วนี่มาดูตัวอย่างการคำนวณอันนี้จะเป็นตัวอย่างสำหรับการคำนวณโมเมนต์สูงสุดในคานนะแล้วก็ในเสาครับคานที่จะยกตัวอย่างเป็นคานสัญลักษณ์ x ตัวนี้นะแล้วก็เสาที่จะคำนวณเป็นเสาบนกับเสาล่างตอนนี้โจทย์กำหนดว่าการยึดระหว่างคานกับเสาเป็นแบบพินนะพินจอยครับพินจอยก็เป็นกลมๆแล้วก็กำหนดขนาดเซกชันของเสาเป็น2ช่วงช่วงล่างไซส์300คูณ410นะใหญ่แล้วก็ชั้น2ขึ้นไปก็ขนาดเท่ากันนะครับ300โจทย์กำหนดค่าระยะห่างระหว่างตัวรีแอคชั่นที่ปลายคานกับตัวเสานะครับซึ่งก็เป็นการเยื้องศูนย์ของรีแอคชั่นกับเสานั้นอยู่ที่100มิลหรือว่า10เซนนะเนื่องจากว่าเราวางตัวบาร์ของเสากับคานที่รองรับนะครับที่เยื้องออกมาการคำนวณตรงนี้จะใช้ข้อกำหนดของ ACI 318นะครับโดยโหลดแฟกเตอร์ของเดดโหลดกับไลฟ์โหลดก็คือ 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดในกรณีที่เราออกแบบคานที่เราจะออกแบบนะครับส่วนในสแปนถัดมาไลฟ์โหลดไม่ได้วางเนี่ยวางเฉพาะเดดโหลดค่าของเอสเซนติกในการคำนวณสำหรับคาน x นอกจากตัวระยะของปลายคานที่ห่างจากเสามา100มิลแล้วยังมีระยะของกึ่งกลางของหน้าตัดเสาหน้าตัดเสา410นะกึ่งกลางครึ่งหนึ่งก็หาร2นะครับมาบวกกันตรงนี้ก็จะเป็นระยะเอสเซนติกที่เราจะไปคำนวณโมเมนต์เพราะฉะนั้นโมเมนต์สูงสุดในคานก็มาจากซิมเบิลบีโมเมนต์ที่ใช้สแปน
สแปนยาว L ลบด้วย eccentric ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็จะได้เป็น simple beam moment ในคาน X ออกมาอันนี้นึกภาพออกนะครับว่าเรามีเสา450ที่เซ็นเตอร์ไลน์มันห่างออกมานะครับแล้วก็เรามีระยะของการยึงศูนย์เดี๋ยวต้องมาวาดฝั่งนี้ที่เดี๋ยวจะใช้โจทย์ตรงนี้นะครับรูปมาคำนวณตรงนี้นะครับอาร์ม1ห่างออกมา100อันนี้100เนาห่างข้างละ100ครับรูปนี้ก็จะมาใช้คำนวณในส่วนของเสาคำนวณรีแอคชั่นออกมาจาก WL ส่วน2นะครับสแปน L 1 8เมตรนะครับแทนค่าเข้าไปส่วนสแปน L 2 6เมตรนะครับมันไม่เท่ากันเรเลชั่นแต่ละข้างไม่เท่ากันนะเอสเซนติกตัวนี้เป็นเสาส่วนบนเสาต้น Y นะครับเสาต้น Y นี่มีเซกชั่น300นะ300เพราะฉะนั้นเอสเซนติกทั้งหมดก็คือเอาหน้าตัดเสาหัน2นะแล้วก็บวกด้วยค่าระยะการยึงศูนย์ที่ปลายคานที่ห่างจากเสาออกมา100มิลนะก็จะเป็นการยึงศูนย์ทั้งหมดครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้ก็จะมาแทนค่าในการหาโมเมนต์ในเสาส่วนบนได้จากสูตรนะเอาเอสเซนติกที่คำนวณตรงนี้มาแทนค่านะอีหนึ่งกับอีสองนะครับการค่าในสูตรโมเมนต์ส่วนบนนี้ก็กระจายตามถ้า distribution factor เข้าสู่เสาส่วนบนนะครับเราก็จะหาตัวโมเมนต์ที่กระทำในเสาต้น Y ได้เสาต้นซัดก็ทำนองเดียวกันนะครับใช้สูตรเดียวกันเพียงแต่เปลี่ยนค่าของdistribution factor ตามค่า inertia ของเสาที่มันต่างกันนะเพราะว่าเสาต้นล่างนี่มันใหญ่กว่าก็คำนวณค่า slip depth ใหม่นะความยาวเสามัน450โมเมนต์ที่กระจายเข้าเสาส่วนบนนะก็คำนวณจากสูตรนะครับก็กระจายเข้าตามค่า distribution factor ของเสาอันนี้เสาต้น Z ก็คือต้นล่างนะครับต้นนี้นะครับโมเมนต์ส่วนบนก็คือโมเมนต์ตรงจุดนี้นะครับส่วนบนแล้วก็โมเมนต์ส่วนล่างก็คือตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็ตัวอย่างนี้ก็แสดงให้ดูว่าเวลาเราคำนวณโมเมนต์ที่เข้าสู่ตัวเสาเราจะคำนวณได้อย่างไรก็จะมีหลักการมาจากตัวตำแหน่งของการเยื้องศูนย์ของปลายคานนะที่วางซัพพอร์ตกับบ่าเสาตัวนั้นก็จะมีค่าโมเมนต์เกิดขึ้นจากรีแอคชั่นคูณด้วยเอสเซนติกนะที่จะมาเข้าสู่เสาบทที่1ก็จบลงตรงนี้นะครับโดยที่เป็นคอนเซ็ปต์เบื้องต้นก่อนนะเดี๋ยวผมจะมาต่อในเรื่องของการออกแบบคานสำเร็จนะต่อนะครับอ
ันนี้เป็นรูปเซกชันของชิ้นส่วนคานที่วางรูปแบบต่างกันนะโดยที่ตัวปลายคานที่วางตรงบ่าคานแต่ละแบบอาจจะแตกต่างกันได้อันนี้ก็เป็นจอยทั่วไปที่ตรงบ่าคานตรงนี้โดยมากก็ซัพพอร์ตด้วยตัวฟอร์สแลบที่เป็นพิคัสสลับนะแล้วก็วางอันนี้วางแบบปกติธรรมดาที่บ่าลักษณะบ่าวางซ้อนบนหัวคานเลยนะซึ่งบางครั้งเราก็อาจจะทำเป็นบ่าคานที่ลดระดับลงมานะก็วางตรงบ่าคานตรงนี้นะครับแล้วก็อาจจะมีได้ว่าตัวฟลอร์ระดับฟลอร์แตกต่างกันก็ต้องทำบ่าคานที่แตกต่างกันอันนี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่จะต้องหล่อขึ้นมาใหม่นะครับโดยทั่วไปมันก็จะเป็นลักษณะบ่าที่มันเท่ากันนะแบบนี้ตรงนี้ก็มีบ่าได้หลายแบบอาจจะเป็นบ่าที่มันแตกต่างกันนะการดีไซน์ตัวคานที่มีฟอร์สแลบมาวางตรงนี้อาจจะดีไซน์ได้2แบบนะครับก็คือลักษณะที่คานนั้นคานกับตัวจอยรอยต่อของพื้นตรงนั้นเป็นคอมโพสิตเซกชันนะก็คือว่ามีเหล็กที่เป็นเหล็กเดือยนะครับยึดเข้าไปตรงจอยรอยต่อของตัวสแลบแล้วก็หล่อตัวคอนกรีตเนี้ยยึดเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวลักษณะ cross section ที่แรงเงาตรงนี้ก็จะเป็น composite section นะหน้าตัดก็จะหน้าตัดที่ใหญ่ขึ้นอีกแบบหนึ่งคือ non composite section ก็คือการวางของตัวพื้นนั้นไม่มีตัว dovel ที่มายึดตรงจอยรอยต่อนะเพราะนั้นหน้าตัดของตัวคานนี้ก็จะเป็นหน้าตัดโดดๆแยกออกมานะนี่ก็เป็นส่วนเซกชันของตัวคานนะที่มาวางโดยที่ไม่ได้มีการยึดโยงกับตัวเสาตัวบ่าเสาบ่าคานนะครับในการดีไซน์ก็แยกเป็น2กรณีกรณีของ non composite section นะรูปแรกนะครับนะรูปนี้ก็อ้างถึงรูปบนรูปนี้นะครับลักษณะเหมือนกันก็คือเวลาเราดีไซน์ก็เหมือนการดีไซน์ตัวคานทั่วไปนะก็คือในส่วนของสเตทที่เกิดขึ้นนะมันก็กระจายเป็นแรงอัดในส่วนของส่วนบนนะซึ่งตรงนี้ก็แบ่งเป็นอาจจะเป็น2ช่วงถ้าหากว่าสเตทบล็อกนั้นลึกถึงระดับของตัวบาร์ของคานนะก็แบ่งความกว้างของตัวคานเป็น2ส่วนนะแล้วก็หาสมดุลของแรงแล้วก็เช็คโมเมนต์เพื่อจะหาโมเมนต์ต้านทานของตัวคานตัวนี้ได้นะครับซึ่งสเตทบล็อกตรงส่วนของส่วนบนก็จะแบ่งเป็นตามความกว้างของคานแต่ละส่วนนะอันนี้ก็คือความกว้างความลึกของคานแต่ละส่วนก็เช็คโมเมนต์ก็จะหาค่าของโมเมนต์ต้านทานของหน้าตัดคานแบบนี้ได้นะกรณีของแรงเฉือนกับสูตรก็จะเหมือนกับคานทั่วไปนะเพียงแต่ว่าเวลาเราดีไซน์ตัวcross section ที่รับเชียร์นะครับเหมือนจะเป็น cross section ในส่วนที่แรงเงาตรงนี้นะกรอบตรงนี้ครับที่เป็นส่วนที่รับเชียร์นะจะไม่รวมตรงส่วนของบ่านะส่วนที่อยู่นอกตรงนี้จะไม่เป็นส่วนที่รับหน้าตัดรับแรงเชียร์นะครับเอาเฉพาะหน้าตัดที่
เป็นสวนสี่เหลี่ยมนะนี่ในส่วนหน้าตัด composite section รอยต่อระหว่างตัวพื้นกับตัวอาคารนะต้องมีเหล็กเดือยอยู่นะครับลักษณะเหล็กเดือยก็จะทำได้หลายแบบก็จะเหล็กเดือยเสียบตรงๆแบบนี้นะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นเชียร์คีย์นะสีฟ้าสีนี้นะครับมันเป็นเชียร์คีย์ระหว่างตัวรอยต่อของพื้นกับตัวคานนะครับแล้วก็เหล็กลูกดำยาวแนวนอนนะแนวนอนตรงนี้ก็เป็นตัวเชื่อมประสานของพื้นซึ่งปกติมันจะรับ bending moment ลบโมเมนต์ลบนะที่ถ่ายจากพื้นแต่ละส่วนนะพื้นทั้งซ้ายและขวามันจะเป็นเหล็กที่อยู่ส่วนบนนะครับรับโมเมนต์ลบนะลักษณะรูปนี้ก็อาจจะทำได้แบบรูปร่างเหล็กเดือยก็อาจจะเป็นรูปตัว L นะครับหรือว่าจะเป็นหรือจะเป็นส่วนโค้งแบบนี้ก็ได้ตัว U นะตัว U แล้วก็มีเดี๋ยวนะครับไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พอมันเขียนซ้ำเลยมองอะไรมันซ้อนกันเดี๋ยวเขาเปิดดูแป๊บนึงหน้า19ถูกแล้วครับเป็นรูปตัวอยู่ความ เป็นรูปตัวอยู่ความสีฟ้าครับอันนี้ก็เป็นเชียร์คีย์นะเชียร์คีย์เรียกว่าเหล็กเดือยนะแล้วก็เหล็กตามยาวส่วนบนนะตามนอนเนี่ยก็จะเป็นเหล็กรับโมเมนต์ลบนะเชื่อมประสานกันระหว่างพื้นสองข้างนะตรงกลางนี้ก็มีมอร์ตาร์นะปูนมอร์ตาร์เทเชื่อมนะรูปร่างนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่เพิ่มคุณสมบัติ composite section ด้วยตัวเชียร์คีย์ที่ตรงแผ่นพื้นเนี่ยที่เป็นรูปตัวเหมือนตัว V shape หัวคว่ำแบบนี้นะเพิ่มคุณสมบัติการยึดแรงเฉือนในระนาบในแนวราบระหว่างตัวแผ่นพื้นที่เป็นพื้น Picasso นะครับเพราะว่าอันนี้เป็นพื้น Picasso ที่วางพาดบนบ่าคานแล้วก็ตัวเชียร์คีย์ตัวนี้เป็นตัวยึดระหว่างตัวแผ่นพิคาสของพื้นนะครับกับตัวมอร์ตาร์ตัวคอนกรีตมอร์ตาร์ที่เราจะเทอยู่ข้างบนของตัวพื้นนะทำให้ตัวพื้นกับคอนกรีตที่เราเทเข้าไปเนี่ยเป็นเนื้อตัดคอมโพสิตได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็รวมหน้าตัดทั้งหมดแล้วหน้าตัดส่วนพื้นกับส่วนคานก็เป็นตัว T shape เนี่ยรูปตัว T เนี่ยทำให้ปีกคานใหญ่ขึ้นรับ bending moment ได้สูงขึ้นกว่าหน้าตัดสี่เหลี่ยมทั่วไปอันนี้มันใช้มากถ้าหากว่าเป็นพื้นที่มีสแปนยาวๆนะแล้วเราต้องการที่จะใช้พื้นสำเร็จเป็นส่วนหนึ่งของฟอร์มเวิร์กไปด้วยนั่นคือว่าเอาพื้นสำเร็จตัวนี้วางเป็นฟอร์มเวิร์กโดยที่ไม่ต้องมีคำยันใต้ท้องนะวางผ่านกับตัวบ่าคานเลยแล้วก็เทคอนกรีตท็อปปิ้งตัวนี้ขึ้นมานะก็จะทำให้เราประหยัดฟอร์มเวิร์กข้างล่างไปได้นะเราไม่ต้องใช้ฟอร์มเวิร์กช่วยเวลาดีไซน์ตัวหน้าตัด composite section นะอันนี้เป็นขั้นตอนของการคำนวณออกแบบหน้าตัด composite section นะการออกแบบจะแบ่งออกเป็น2 สถานะ
คือสถานะแรกก็ตอนที่คอนกรีตพื้นมันยังไม่แข็งตัวนั่นคือว่าตัวคานมันจะต้องรับน้ำหนักตัวพื้นที่กำลังเทคอนกรีตได้แล้วก็น้ำหนักคานมันเองนะครับนั่นก็คือรูปอันนี้นะรูปอันนี้รูปแรกนะครับรูปแรกเป็นอันนี้เป็นคานเดิมนะครับแล้วก็ข้างบนนี้เป็นตัวคอนกรีตสลับที่เราเทนะครับซึ่งเบื้องต้นนี้น้ำหนักตัวคานเองมันต้องรับน้ำหนักตัวพื้นคอนกรีตสลับให้ได้ก่อนนะทีนี้หลังจากที่คอนกรีตสลับแข็งตัวแล้วเนี่ยมันถึงจะฟอร์มเป็นคอมโพสิตเป็นตัว T shape รูปที่2ตัวนี้นะครับซึ่ง T shape ตัวนี้มันพอเวลาไปใช้งานก็รับหนักบรรทุกจรนะเพิ่มขึ้นมาเราก็จะดีไซน์เป็น2 ส่วนคือเหล็กเสริมที่เบื้องต้นคานตัวมันเองต้องรับน้ำหนักของตัวแผ่นพื้นให้ได้เป็น AS 1แล้วก็บวกเหล็กเสริมส่วนที่2ที่ตัวคานตัว T shape ตรงนี้ต้องรับน้ำหนักตัว live load น้ำหนักจรขึ้นไปนะนะปริมาณเหล็กก็จะเป็นผลรวมของ2อันนี้บวกกันนะสูตรตรงนี้ก็จะเป็นสูตรการหาปริมาณเหล็กเสริมส่วนที่1 AS 1นะครับตัวนี้แล้วก็รูปล่างอันล่างตรงนี้นะครับS2 นี่ก็จะเป็นใช้ออกแบบตัว T shape นะไปมาอีกเสริมก็มารวมกันทีนี้ในหน้าตัดคอมโพสิตนั้นจะต้องมีออกแบบตัวเชคคีตรงหัวคานด้วยนะเหล็กรูปตัว U คว่ำตัวนี้ที่เป็นตัวชีตัวเชคคีที่จะต้องออกแบบโดยเฉพาะในตำแหน่งของมิดสแปนนะครับในช่วงกลางคานแล้วก็ตรงซัพพอร์ตตรงซัพพอร์ตเนี่ยจะมีเหล็กที่เป็นเหล็กรับโมเมนต์ลบเสริมเพิ่มขึ้นมาด้วยนะเนื่องจากการถ่ายโมเมนต์ถ้าเราคิดว่าดีไซน์ให้เป็นคานต่อเนื่องเนาะรูปตัวนี้ก็จะเป็นการกระจายของโมเมนต์ในลักษณะที่ระหว่างซัพพอร์ตที่ต่างกันนะครับถ้าสมมติว่าเราดีไซน์ว่าตรงปลายจุดต่อระหว่างคานที่วางต่อเนื่องนะถ้าเราดีไซน์มาเป็นพิน2ปลายนะโมเมนต์มันก็จะเป็นแบบซิมเปิลบีมโมเมนต์เป็นพาราโบลาคงปั๊มแบบนี้แล้วก็ที่ปลายก็เป็นโมเมนต์ไม่มีแต่ว่าถ้าเราดีไซน์คานเป็นแบบต่อเนื่องมันก็จะมีโมเมนต์ถ่ายที่ตรงจุดต่อด้วยโมเมนต์ลบนะที่สองข้างทีนี้ในส่วนของเชียร์คีเด็กเดือยตรงนั้นนะครับหลักการคือว่าเอาเหล็กเดือยตรงนี้มารับแรงเฉือนที่อยู่ในแนวราบซึ่งเป็นแรงเฉือนที่มันเกิดขึ้นตรงรอยต่อระหว่างเชฟของคานกับเชฟของตัวแผ่นพื้นที่อยู่ข้างบนนะอันนี้เวลาคำนวณเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าไอ้ตัวสเตทบล็อกที่เกิดขึ้นเป็นในหน้าตัดรับแรงอัดส่วนพื้นเนี่ยมันลึกในระดับไหนนะถ้ามันลึกแค่เพียงระดับของตัวพื้นเท่านั้นมันก็คำนวณสเตทบล็อกโดยความลึกแค่ของพื้นเท่านั้นนะครับแต่ว่าถ้าความลึกของสเตทบล็อกมันล้นลงมาเกินมาระดับพื้นก็ต้องคำนวณเป็นส่วนเหมือนตัว T shape ขึ้นมานะรูปนี้อันนี้ก็เป็นสูตรการคำนวณตัวเชียร์คีนะครับอันนี้คือแรงเฉือนที่เกิดขึ้นในแนวราบในตำแหน่งที่เราดีไซน์ตัวเชียร์คีนะครับมันก็มาจากตัวคัมฟิคชั่นสัมประสิทธิ์ของแรงเสียดทานระหว่างตัวพื้นกับตัวคานนะก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของพื้นที่เราเทลงไปบนคานที่แตกต่างกันตัว AVF ตัวนี้ก็เป็นหน้าตัดของเหล็กเสริมเชียร์คีนะ
สูตรตัวนี้ก็เป็นการคำนวณตัวแรงเฉือนที่ตรง state box แรงอัดในหน้าตัดตัวพื้นนะครับอันนี้สูตรเมื่อกี้ที่แสดงลูกศรของ state box ตรงนั้นให้ดูก็มาจากคำนวณจากสูตรตัวนี้นะครับทีนี้มาถึงเรื่องของการดีไซน์หน้าตัดของตัว precast concreteบีมเนี่ยตัวคานสำเร็จในหนังสือเล่มนี้ผมใช้ BS Standard เนี่ยที่มาช่วยในการออกแบบโดยก็มีกราฟของการคำนวณช่วยนะครับในการช่วยที่จะคำนวณหน้าตัดคานได้อย่างง่ายๆโดยหลักการก็จะใช้หน้าตัดที่เป็นคานต้นแบบเป็นส่วนสติปเล็กๆนะอันนี้ที่แรงเงาตรงนี้ระบายตรงนี้นะหน้าตัดคานต้นแบบเนี่ยจะกว้าง50มิลหรือว่า5เซนนะครับแล้วก็ลึกความลึก H นี่จะเป็นตัวที่ดีไซน์เปลี่ยนไปได้นะเวลาดีไซน์ก็จะคำนวณว่าชิ้นส่วนที่เป็นคานต้นแบบเนี่ยมีกี่ชิ้นมาประกอบกันนะก็จะมีกราฟตัวนี้เป็นตัวช่วยในการที่จะหาความลึกของคานต้นแบบนะโดยที่เรากำหนดตัวสแปนความยาวช่วงพาดของคานแล้วก็กำหนดช่วงพาดของพื้นเนี่ยอันนี้เป็นช่วงพาดของพื้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นโหลดที่กระทำลงบนพื้นนะเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะครับอันนี้ก็มีกราฟหลายตัวเพราะว่าเขาดีไซน์สำหรับค่าสเต็งคอนกรีตที่ไม่เท่ากันนะอันนี้สเต็ง300 CSC แล้วก็อันนี้350แล้วก็ขึ้นไปถึง400 CSC 450 500นะครับสูงสุดก็ถึง500ใช้ถึง500 CSC นะในรูปถัดมาอันนี้เป็นการคำนวณเหล็กเสริมสำหรับคานคอนกรีตสำเร็จนะเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูวิธีการทำดีไซน์เหล็กเสริมนะแล้วก็รูปนี้เป็นการดีไซน์เชียร์แรงเฉือนในคานคอนกรีตสำเร็จนะอันนี้คือสเต็ปหลักการคำนวณออกแบบคานพิคาสจากใช้โดยการใช้กราฟที่ผมว่ามานะครับขั้นตอนนี้แบ่งออกเป็น2กรณีนะกรณีแรกครับกรณีแรกก็คืออันที่1นะครับกรณีแรกถ้าหากว่าความลึกของคานถูกฟิกมานะถูกฟิกมาด้วยว่าตัวซีลิ่งฝ้าเพดานมันมีจำกัดนะเราต้องออกแบบความลึกคานไม่ให้เกินระดับของฝ้าเพดานนั่นเป็นความลึกกำหนดมาแล้วเราต้องดีไซน์ว่าใช้ความกว้างของคานเท่าไหร่นะครับกรณีที่สองความลึกของคานไม่จำกัดแต่ว่าเราจะกำหนดขนาดความกว้างของคานก่อนแล้วมาดูว่าความลึกของคานใช้เท่าไหร่นะครับซึ่งโดยทั่วไปเรามักจะเจอกรณีแรกซะมากกว่าเพราะว่าความลึกของคานโดนจำกัดมาเนี่ยเราต้องหาความกว้างเท่าไหร่นะครับมาดูแต่ละกรณีนะครับกรณีแรกความลึกกำหนดมาแล้วนะถูกกำหนดมาแล้วเราจะหาว่าตัวคานต้นแบบนะการต้นแบบซึ่งมีขนาดความกว้าง50มิลหรือว่า5เซนเนี่ยจะใช้กี่ตัวจำนวนการต้นแบบใช้กี่ตัวนะครับเริ่มจากว่าสแปนของบีมเรารู้ค่าความยาวสแปนรู้ค่าโปรเจกต์ก็ไปหาความลึก H ที่เรากำหนดเอาไว้ความลึกของคานที่กำหนดเอาไว้นะครับแล้วก็โหลดจาก
ตัวพื้นที่เรารู้ค่านะครับมันก็จะวิ่งเข้าไปหาตัวน้ำหนักของตัวฟลอร์น้ำหนักของโหลดที่ลงสู่ฟลอร์ได้นะครับจากน้ำหนักที่ลงสู่ฟลอร์ทั้งหมดตรงนี้เอาเป็นตัวตั้งหารด้วยค่าตัวน้ำหนักนะครับยูตรงนี้ก็คือยูนิฟอร์มโหลดที่กระจายสู่คานต้นแบบ1ตัวเราก็จะรู้ว่าจำนวนตัวของคานต้นแบบมีกี่ตัวนะครับจากจำนวนตัวนั้นเอามาคูณความกว้าง50มิลของแต่ละตัวเราก็จะรู้ว่าใช้คานหน้ากว้างเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวนี้จะมีตัวอย่างให้ดูนะครับส่วนหลักการที่กรณีที่2อันนี้เป็นกรณีที่ความลึกไม่จำกัดนะครับแต่ว่าเรากำหนดขนาดความกว้างก่อนนะก็จะใช้ลักษณะคล้ายๆกันนะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างดีกว่านะก็ดูจากนี้อาจจะมองภาพไม่ค่อยออกดูตัวอย่างแล้วกันนะครับตัวอย่างนี้มีฟลอร์สแปนแบบนี้นะครับตัวพื้นเนี่ยวางอยู่ในแนวนอนแนวราบนี่นะทิศทางของพื้นวางในแนวราบครับแล้วพื้นนั้นพาดเข้าสู่คานหลักที่เราจะออกแบบในแนวดิ่งนี้เนี่ยนะครับที่เราจะออกแบบโจทย์นี้กำหนดว่าความลึกฟิกเอาไว้ไม่เกิน70เซนนะเป็นตัวกำหนดด้วยขนาดของความลึกเนื่องจากฝ้าเพดานกำหนดไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือตัวข้อมูลของเดดโหลดทั้งหมดมีข้อมูลของพื้นท็อปปิ้งฟินิชชิ่งแล้วก็ระบบท่อต่างๆลงทั้งฝ้าเพดานนะที่เราจะต้องไปฝากไว้รับโหลด500นะครับความยาวสแปนหลัก8เมตรก็คือช่วงนี้ช่วงสแปนที่เราจะออกแบบนะครับ8เมตรช่วงพาดของพื้น9เมตร60นะสเต็ปแรกคำนวณน้ำหนักบรรทุกปะไลที่ลงสู่พื้นโหลดแฟกเตอร์ 1.2 เดดโหลดกับ 1.6 ไลฟ์โหลดนะครับก็แยกมาเป็นส่วนนี้ทั้งหมดก็จะเป็นเดดโหลดนะอันนี้ก็จะเป็นเดดโหลดนะครับแล้วก็ไลฟ์โหลดส่วนข้างล่างนะครับอันนี้เราจะเก็บไว้เป็นค่า UT นะทั้งหมดสเต็ปที่2จะคำนวณความกว้างของตัวคานเนื่องจากความลุกความลึกที่กำหนดให้700มิลหรือว่า70เซนเนี้ยนะครับมาวาดรูปมาเป็นคานก็จะได้รูปความลึกที่เซตเอาไว้700มิลนะครับตอนนี้เราทำบ่าคานนะครับบ่าคานเป็นรูปเชฟตัวนี้นะครับที่ระดับความลึกบ่าคานอยู่ที่300มิลออกมาตัวที่จะต้องหาก็คือค่าความกว้าง B ตัวนี้มีค่าเท่าไหร่นะโดยที่เซตตัวบ่าคานตัวนี้ไว้เพื่อการรองรับตัวพื้นไว้ก่อนนะครับที่150มิลทั้งสองข้างนี่ดูจากกราฟนะครับเราจะหาว่าตัวคานต้นแบบเนี่ยจะรับน้ำหนัก1ตัวรับน้ำหนักเท่าไหร่คานต้นแบบที่มีขนาดหน้ากว้าง50มิลนะครับดูจากในรูปกราฟ 2.18 นะครับดูรูปนี้นะอันนี้เป็นเซกชันของคานต้นแบบ
ขนาด50มิลนะฮะที่มีความลึกที่เราเซตเอาไว้แล้วนะตัวที่เรารู้เริ่มต้นก็คือความยาวของสแปนที่คานพาดคือ8เมตรจุดนี้นะครับโปรเจกต์ขึ้นไปในแนวตั้งไปตรงกับที่ความลึกของคานที่เราเซตเอาไว้625มิลตรงนี้นะ625มิลนะครับก็คืออยู่ในระดับเหนือ600มิลนิดๆตรงนี้นะแล้วก็ลากเส้นขนานไปเจอกับตัวเส้นที่เป็นรัศมีเนี่ยมันมีหลายเส้นนะตรงกับที่โหลดฟลอร์สแปนอันนี้ก็คือน้ำหนักที่ลงตรงพื้นนะครับน้ำหนักที่ลงตรงพื้นนี่ก็คือขอโทษครับอันนี้คือความยาวของพื้นที่เราเป็นช่วงพาดนะครับความยาวพื้นที่พาดนี่ก็คืออันนี้9เมตร60นะครับ9เมตร60นี้จะดูยากนิดหนึ่งเพราะว่ามันเส้นมันซ้อนกันมันก็อยู่ในระหว่าง9กับ10นะครับแล้วก็มันก็บรรจบอยู่แน่นนะดูยากนิดหนึ่งมันแน่นประมาณนี้นะซึ่งถ้าเราโปรเจกต์ต่อลงมาในแนวดิ่งก็จะเจอ U50 ครับตรงนี้เป็นน้ำหนักที่คานต้นแบบ1ตัวสามารถรับได้นะมีหน่วยเป็นกิโลนิวตันต่อตารางเมตรหน่วยตรงนี้ถ้าเราคูณ100เข้าไปก็คือหน่วยกิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับงั้นเจอที่ตรงนี้ประมาณ 1.1 นิดๆ1.1 นี่คูณ100ก็คือ110กิโลกรัมต่อตารางเมตรนั่นเองนะครับจากตรงนี้ U50 ที่เราได้นะคูณ 1.1 เป็น110กิโลกรัมต่อตารางเมตรดังนั้นเรารู้แล้วว่าคานต้นแบบ1ตัวรับได้110กิโลกรัมต่อตารางเมตรแล้วเรารู้ว่าน้ำหนักบรรทุกปลายทั้งหมดที่เราต้องการรับคือ 1,880 กิโลกรัมต่อตารางเมตรใช่ไหมครับเราก็เอา U50 เป็นตัวหารน้ำหนักบรรทุกทั้งหมดเราก็จะรู้ว่าจำนวนคานต้นแบบ17ตัวที่จะใช้ในคานชุดนี้นะครับงั้นความกว้างที่เราจะคำนวณได้ก็คือเอาจำนวนคานคูณด้วยความกว้าง50มิลที่เป็นคานต้นแบบแล้วก็ออกมาว่า854มิลเป็นความกว้างทั้งหมดที่จะไปใช้งั้นปัดตัวเลขไปนิดหนึ่งก็จะเป็นจำนวนเต็มว่าความกว้าง B คือ850มิลครับสเต็ปต่อมาก็จะไปคำนวณโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคานเพื่อจะคำนวณเหล็กเสริมต่อตอนนี้เราคำนวณน้ำหนักคานใหม่เพราะว่าเรารู้แล้วว่าหน้ากว้างคานที่แท้จริงเป็นเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เอา cross section ของคานมาคำนวณคูณ cross section คูณหน่วยน้ำหนักคอนกรีตนะเราก็จะรู้น้ำหนักต่อเมตรของคานออกมาแล้วก็โมเมนต์สูงสุดใช้ symbol B moment นะครับมาหาค่าของโมเมนต์ได้นะครับจากนี้เราจะไปหาปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้จากนี้จะใช้กราฟที่ 2.14 เป็นตัวช่วยนะครับต้องหาแฟกเตอร์ของโมเมนต์หารด้วย BD สแควร์แล้วก็ FC พรามนะ FCU นี่คือ FC พรามนั่นเองกำลังคอนกรีตนะตอนนี้หน่วยตรงนี้เป็นหน่วยของนิวตันต่อตารางบินหรือว่าเมกะปาสคาลนะ FC พายคือ35เมกะปาสคาลถ้าเราเทียบมาเป็นหน่วย KSC ก็คือคูณด้วยประมาณ10บางที 9.8 เนี่ยคูณด้วย10ก็จะได้เป็น350 KSC ที่เราคุ้นเคยนะนี่กราฟจุด 2.4
จะมาหาปริมาณเหล็กเสริมในรูปของ low s ได้นะครับดูพลิกมาดูกราฟ 2.14 รูปนี้นะหาแฟกเตอร์ของโมเมนต์หารด้วย bd สแควร์ fc พรามนะอยู่ที่ประมาณ1กว่ากว่า 0.1 กว่ากว่า 0.19 ใช่ไหมครับ0.19 โปรเจกต์ขึ้นไปหาเส้นในแนวเฉียงเส้นในแนวเฉียงนะครับแล้วก็ลากไปปรับเส้นแนวเฉียงที่ตรงไหนนะลากขนานมามันตัดที่แกนตั้งประมาณ6ประมาณ6ตรงนั้นก็จะเป็นค่าของ low s low s ก็คือรูปตัวนี้ครับปริมาณเหล็กเสริม as ที่จะใช้ไปหาเหล็กเสริมส่วนชั้นล่าง as ตัวนี้ได้นะอยู่ที่6คูณ10ยกกำลังลบ4นะแล้วก็ถ้าเราลากเส้นต่อไปบรรจบเส้นแนวเฉียงอีกเส้นหนึ่งนะแล้วก็ลากโปรเจกต์ลงมาตัวนี้จะเป็นการหา low s dot คือเหล็กเสริมที่รับโมเมนต์ลบนะครับส่วนบน as dot ตัวนี้นะครับเราจะได้2ตัวเลยทั้ง AS แล้วก็ AS ดับนะรับเหล็กล่างที่รับโมเมนต์บวกแล้วก็เหล็กบนที่รับเป็นดับเบิลรีนฟอร์สเมนต์โทษที AS ลบที่รับเป็นดับเบิลรีนฟอร์สเมนต์นะครับกลับมาตรงนี้นะครับจากที่เราได้เมื่อกี้6คูณ10กำลังลบ4เอามาแทนในนี้นะคูณด้วย fc พรามคือ35เมกะพาสคาลเราก็จะได้ประมาณ low s ซึ่งไปคูณกับค่า bd ของหน้าตัดคานเราก็จะได้เป็นประมาณเหล็กเสริมที่ใช้ออกมาแล้วก็จาก low s ดับที่เราอ่านได้วัน1คูณ10กำลังลบ4นะคูณค่าของ fc พรามแล้วก็คูณ bd เราก็ได้ as ดับเหล็กเสริมส่วนบนนะอันนั้นจากค่าเหล็กเสริมทั้งสองส่วนก็มาเขียนเป็นรูปหน้าปัดคานแล้วก็เหล็กเสริมที่ได้นะเพราะฉะนั้นส่วนล่างเราก็จะได้เหล็กเสริมทั้งหมดที่เป็นส่วน AS แล้วก็ส่วนบนที่เป็น AS ดับแล้วก็สามารถที่จะใส่ตัวเลขได้นะครับตัวต่อมาเป็นเหล็กปลอกรับแรงเฉือนนะเหล็กปลอกก็คำนวณตัวเชียร์ที่เกิดขึ้นจากสูตรของเชียร์จากซิมเบิลบีมนะเชียร์คือ WR ส่วน2ตัวนี้สูตรตัวนี้นะครับแล้วก็มาเทียบกับตัวกำลังรับแรงเฉือนของคอนกิอันนี้ก็เป็นเชียร์เชียร์สเต็งนะครับหารด้วย BD ออกมานะเสร็จแล้วจะมาหาว่ากำลังต้านทานแรงเฉือนของคอนกรีตเท่าไหร่ของคานคอนกรีตนะใช้กราฟ 2.15 2.15 ตัวนี้นะครับ 2.15 ก็ลูกนี้นะครับเราต้องหาค่าตัวนี้ก่อน low s ก็ fc พราม low s คูณ fc พรามนะได้ประมาณ 0.7 ใช่ไหมครับเปิดดูนิดหนึ่งว่า low s fc พาร์มคือ 0.735 นะครับจากตรงนี้ลากขึ้นไปเจอกับความลึกดีความลึกดีที่กำหนดไว้600กว่าใช่ไหมครับ600กว่า
ระลึกดีที่เราใช้525 525ก็เป็นกราฟเส้นล่างนะเพราะว่ามันมากกว่าการที่กำหนดลากขึ้นไปขนานไปนะครับก็เจอที่กำลังต้านทานแรงเฉือนที่ของคานประมาณ 0.9 นะ 0.9 ก็จะเป็นค่าตัวนี้นะครับ VC ที่เป็นกำลังต้านทานแรงเฉือนของหน้าตัดคานคอนกรีตนะแล้วก็หากำลังต้านทานแรงเฉือนของเหล็กปลอก VS ตัวนี้ด้วยสูตรตรงนี้นะคือ VU ส่วน Phi ลบ VC นะ VC ก็มาจากค่า V เล็ก C ตัวนี้ 0.9 เอามาใช้ในตัวนี้เอามาใช้นะครับคูณด้วย BD เข้าไปเนี่ยอันนี้เป็น B อันนี้เป็น D นะครับตัวนี้ก็คือ VU ส่วน Phi หารด้วยค่า Phi นั่นเองแล้วเราก็จะหาไปมาเหล็กปลอกได้นะครับอันนี้ก็เป็นการเขียนการกระจายของเหล็กปลอกนะก็จะใช้ขนาด10มิลนะอาจห่างกัน120มิลหรือ12เซนนะถึงตรงนี้ก็จบตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างต่อมาตัวอย่าง 2.2 ตัวนี้จะสลับกันกับตัวอย่างแรกคือตัวอย่างแรกเรากำหนดความลึกของคานมาก่อนเพราะว่าซีลิ่งกำหนดฟิกไว้แล้วตัวอย่างที่2นี่ความลึกของคานไม่จำกัดก็จะสามารถที่จะเลือกความกว้างของคานก่อนนะเราไปหาความลึกว่าใช้เท่าไหร่ตัวโหลดใช้เหมือนกันนะครับอันสเต็ปที่2นี่จะเลือกความกว้างคานก่อนซึ่งกำหนดหน้าขนาดคาน50เซนหรือว่า500มิลนะงั้นจำนวนคานต้นแบบก็คือเอาหน้ากว้างคานต้นแบบ50มิลเป็นตัวฐานเราก็จะได้ว่าต้องใช้คานต้นแบบ10ตัวนะจำนวน10ตรงนี้มาใช้ครับแล้วก็คานต้นแบบ1ตัวรับน้ำหนักก็คือเอาUltimate Loadที่เราคำนวณไว้ได้หารจำนวนตัว10เราก็รู้ว่าคานต้นแบบ1ตัวต้องรับ188กิโลกรัมต่อตารางเมตรตัวนี้เดี๋ยวจะไปใช้ในกราฟหาความหน้ากว้างคานได้นะครับ1,880กิโลกรัมต่อตารางเมตรถ้าแปลงให้เป็นหน่วยกิโลนิวตันต่อตารางเมตรก็คือ 1.88 นะเอาพันไปหารนะ 1.88 ก็ใช้กราฟ2221ช่วยนะโดยกำหนดที่ U 50เท่ากับ 1.88 เนี่ยโทษเอา100ไปหารนะครับ 1.88 ใกล้ๆ2ตรงนี้นะลากขึ้นไปตัดกับที่สแปนความยาวสแปนของพื้นอยู่ที่ 9.6 ตรงนี้นะครับตัวเลขนี้คือ 9.6 นะ 9.6 เมตรนะครับแล้วก็ลากขนานไปตัดที่ความลึกที่เราต้องการนะวงกลมๆนี้คือสิ่งที่เราต้องการซึ่งมันไปเจอลากเส้นตั้งฉากดึงขึ้นไปจากสแปนของคานที่เรารู้8เมตรตรงนี้ตรงนี้เป็นตัวที่เรารู้นะลากขึ้นไปบรรจบกันกับเส้นแนวนอนมันก็จะเจอจุดค่าความลึกที่ต้องการนะความลึกที่ต้องการอยู่ที่800นิดๆ825มิลนะจุด4ตรงนี้825มิลนะแต่ถ้าเรารวมซีเมนต์ท็อปปิ้งเข้าไป75มิลก็ตัวเลขกลมๆก็เป็น900มิลหรือว่า90เซนครับ
อันนี้เราก็ได้แล้วว่านับตัดคานเราใช้เท่าไหร่งั้นตัวต่อมาก็ง่ายแล้วทำหาคำนวณโมเมนต์เพื่อจะไปหาเลขเสริมและสเต็ปตรงนี้ก็จะเหมือนกับในขั้นตอนที่แล้วที่เมื่อกี้นี้นะครับอันนี้ผมก็ผ่านมาเร็วนะมาที่หน้าปัดตรงนี้เลยเราก็จะได้ตัว S ตรงนี้นะครับที่เราหาไว้825ตรงนี้ที่เราได้มาจากกราฟไปแล้วนะครับส่วนไอ้ตัวความลึก B ตรงนี้ความกว้าง B ตรงนี้เป็นตัวที่เรากำหนดแต่เบื้องต้นนะเพราะนั้นตัว S ตัวนี้ก็คือสิ่งที่เราหาไว้820ตัวทั้งหมดมัน900ความลึกทั้งหมดคือ900เพราะรวมท็อปปิ้งอันนี้คือค่า S ที่เราดูจากกราฟนะส่วนไอ้ตัวท็อปปิ้งอีก75ยังไม่ได้ใส่นะต้องสูงขึ้นไปอีก75มีท็อปปิ้งครับอีกขั้นตอนกำหนดเหล็กปอกนี่ก็จะใช้สเต็ปเดียวกันนะอันนี้ก็หาเชียร์มาก่อนนะครับแล้วก็เอาก็หาเชียร์สเต็งของคานจากกราฟ 2.15 นะเอามาใช้ก็จะหากำลังต้านทานแรงเฉือนของคานคอนกรีตได้แล้วก็มาดีไซน์ตัวเหล็กปอกได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นรูปการกระจายของเหล็กปลอกในหน้าตัดคานตัวอย่าง 2.3 อันนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งนะจะเป็นการดีไซน์คอมโพสิตเซคชั่นของคานนะครับโดยที่เงื่อนไขตอนติดตั้งคานนั้นจะไม่ได้ใช้คำยันครับได้ตัดคานใช้ตัวอย่างแรกเลย 2.1 ที่กำหนดความลึกมาแล้วแล้วก็ได้ความกว้างมาแล้วคือไอ้คานในตัวอย่างแรกเนี้ยเราไม่ได้ดีไซน์คอมโพสิตเซคชั่นนะครับในคานในตัวอย่างเนี้ยจะเอามาใช้ดีไซน์คอมโพสิตเซคชั่นนะสเต็ปที่1อันนี้กำหนดตัวโหลดของตัวพื้นแล้วก็ซีเมนต์ท็อปปิ้งมาให้แล้วก็แยกน้ำหนักบรรทุกจอนออกมานะครับว่าไลฟ์โหลดจะมี2ส่วนก็คือตอนช่วงขณะที่ก่อสร้างเทพื้นคอนกรีตเนี่ยมีไลฟ์โหลดตอนเทพื้นขึ้นมา150กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับซึ่งตรงนี้150ตรงนี้ต้องเอามาออกแบบให้คานมันรับไปให้ได้ก่อนนะก็จะคำนวณหาเหล็กเสริมที่ใช้ในการรับน้ำหนักจอนตัวนี้นะครับอันนี้จะมาดูว่าความลึกของคานที่ใช้จะเป็นเท่าไหร่เพราะว่าคานที่เรากำหนดมาตอนแรกเนี่ยเป็นคานที่ยังไม่ใช่คอมโพสิตนะแต่นี้จะมาดูกำหนดความลึกของคานคอมโพสิตว่าใช้เท่าไหร่นะก็จากขนาดของคานที่ได้นะสมมติขนาดคานที่ได้คือ500มิลแล้วก็เอาขนาดการต้นแบบคือ50มิลไปหารก็จะใช้10ตัวจาก10ตัวตรงนั้นมาหารน้ำหนักบรรทุกปลายที่เราต้องการรับสำหรับการก่อสร้างพื้นนะ996กิโลกรัมต่อตารางเมตรเนี่ยแล้วก็จะรู้ว่าคานต้นแบบ1ตัวใช้จะรับน้ำหนักในการก่อสร้างตัวนี้ 99.6 กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับจริงถ้าเรา100ไปหารเนี่ยถ้าหารด้วย100แล้วก็จะได้ประมาณ1เนี่ย 99.6 หาร100เนี่ยก็ได้ประมาณ1กิโลนิวตันต่อตารางเมตร
นะซึ่งจะไปใช้ในการหากราฟตัวนี้การต้นแบบคือตัวนี้นะ50มิลนะตอนนี้เราจะใช้หาความลึกทั้งหมดของฐานได้นะครับจากโหลดที่เรากำหนดคำนวณเมื่อกี้มาได้1กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะโปรเจกต์ขึ้นไปหาสแปนที่ 9.6 เมตรตัวนี้ 9.6 นะครับ 9.6 เมตรนะลากขนานไปเจอกับตำแหน่งของสแปนของคาน8เมตรบรรจบที่จุด4เนี่ยเราจะได้รู้ความลึกของคานทั้งหมดที่ใช้ก็อยู่ที่600นิดๆเพราะเส้นนี้คือเส้น600เส้นนี้คือ600นะครับ600นิดๆ625มิลนะนี่คอนกรีตท็อปปิ้งตรงนี้ต้องรวมตัวพื้นเข้าไปด้วยพื้นที่เราจะเทเข้าไปด้วยนะครับ17เซนครึ่งนะตัวนี้ก็มาจาก estimate ของตัวพื้นที่เราจะใช้นะครับรวมเป็น800มิลก็จะเป็นความลึกของคานทั้งหมดที่ใช้นะครับ800มิลจากนั้นเราก็จะมาหาปริมาณของเหล็กเสริมที่ใช้ในช่วงแรกที่จะใช้ในการรับหนักทุกจรก่อนก่อสร้างก่อนนะครับก็มาหาน้ำหนักคานก่อนจากน้ำหนักของคานที่ได้ตอนนี้นะแล้วก็มารวมกับน้ำหนักบรรทุกจรนะโมเมนต์อันนี้ก็จะเป็นเดดโหลด 1.2 เดดโหลดบวกกับการละ96นี้คำนวณเป็นอัลติเมทมาแล้วนะหนักทุกจรตรงนี้มาจากที่ตรงนี้ครับตรงนี้ที่รวมพื้นแล้วก็น้ำหนักทุกจรตอนก่อสร้างมาแล้ว996นะก็เลยมาใส่ตรงนี้ได้เลยใส่ตรงนี้ได้เลยครับคูณด้วยความยาวสแปนของพื้นที่พาด9เมตร60นะแล้วก็คูณ WL square นะ L 8เมตรนะครับก็จะเป็นโมเมนต์ที่ใช้ในการออกแบบนะจากนั้นจะมาหาเหล็กเสริมที่ใช้ AS 1ครับก็จะใช้กราฟ 2.14 ช่วยหาแฟกเตอร์ของโมเมนต์นะ BD square คูณหารด้วย BD square กับ FC prime นะได้ 0.18 แล้วก็มาดูกราฟ 2.14 กราฟรูปนี้0.18 นี้ใกล้ๆกับเส้นเดิมเนี่ยนะเพราะนั้นมันก็จะได้ค่าเดิมได้ที่6คูณ10กำลังลบ4ตรงเนี้ยเอามาใช้นะครับก็คือตรงนี้6คูณ10กำลังลบ4แล้วคูณ FC prime นะเราจะได้ low s ที่ไปใช้หาไปมาเหล็กเสริมส่วนล่างได้แล้ว AS 1เหล็กเสริมตัวแรกนะแล้วก็โปรเจกต์ถัดไปก็จะได้เหล็กเสริมส่วนบนโลเอสดัตนะอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนนะครับว่าเป็นสถานะตอนแรกที่เทพื้นนะเอาต่อมาสถานะการใช้งานก็คือว่าหลังจากที่พื้นคอนกรีตแข็งตัวแล้วเราเอาไปติดตั้งในไซต์งานตรงนี้ก็จะมีไลฟ์โหลดจริงที่จะมารับคือ500
กิโลกรัมต่อตารางเมตรนะครับแล้วก็มาคูณด้วยสแปนความยาวสแปนของพื้นที่มาพาด9เมตร60นะตัวนี้มีเพิ่มน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือว่าเวลาดีไซน์ต้องมีการวางสลับไลฟ์โหลดให้เกิดแม็กซิมัมโมเมนต์ในคานที่เราออกแบบนะครับงั้นตรงนี้ในก็กำหนดของ BS Standard เนี่ยเขาก็มีเพิ่มน้ำหนักจากการวางสลับไลฟ์โหลดอีก 25% ของเดดโหลดนะ 0.25 ตัวนี้เป็นแฟกเตอร์ที่คูณเข้าไปในเดดโหลดนะครับเดดโหลดมาจากน้ำหนักคานบวกน้ำหนักพื้นบวกน้ำหนักของท็อปปิ้งเข้าไปนะครับก็จะเอาตัวนี้ตัวที่เพิ่มขึ้นมาบวกเข้าไปอีกบวกเข้าไปอีกน้ำหนักกากน้ำหนักบรรทุกจรที่ได้นะก็จะเป็นน้ำหนักบรรทุกจรรวม 6,624 นะครับแล้วก็จะมาหาตัวน้ำหนักบรรทุกปลายได้นะนี่ก็เอามาใช้ที่ได้น้ำหนักบรรทุกปลายรวมแล้วนะครับ137กิโลนิวตันต่อเมตรต่อมาหาว่าโมเมนต์ที่ใช้ออกแบบเป็นเท่าไหร่ซึ่งตรงนี้จะมี2 ส่วนนะก็คือตรงกลางสแปนนะกลางสแปนตัวโมเมนต์ไดแกรมนะโมเมนต์ไดแกรมมันเป็นรูปนี้ตัวนี้เขียนคนละด้านกันนะปกติแล้วเราจะเขียนว่าโมเมนต์บวกก็จะเป็นส่วนบนโมเมนต์ลบส่วนล่างแบบนี้อันนี้เขียนสลับทางให้ดูเนาะอันโมเมนต์บวกตรงนี้สมสิทธิ์ของการคำนวณคือ.08 WL² นะครับคือตรงนี้นะ M บวกตรงนี้นะครับแล้วก็ M ลบโมเมนต์ลบที่ตรงซัพพอร์ต 0.1 WL² โมเมนต์ลบนะใช้สูตรตรงนี้ก็จะหาโมเมนต์ที่ซัพพอร์ตแล้วก็โมเมนต์ตรงกลางได้สเต็ปที่5คำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้อันนี้จะใช้กราฟ 2.14 ตัวเดิมนะสำหรับโมเมนต์ที่กลางคานก็โมเมนต์บวกหารด้วย BD²FC' นะแล้วก็มาดูกราฟ 2.14 จะได้ lowest อยู่ที่ 2.5 คูณ10กำลังลบ4นะเราก็จะหาปริมาณเหล็กเสริมที่ตรงกันกับโลเอสเดี๋ยวนี้ได้นะครับเหล็กเสริมที่ได้ตัวใหม่ก็ไปรวมกับชุดแรกที่รับน้ำหนักจรจากการก่อสร้างนะเราก็ได้เป็นปริมาณเหล็กเสริมรวมทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตัวนี้ก็จะไปใช้เขียนรูปตัวนี้ได้นะเพราะนั้นที่ตัวมิสแปนตัวนี้ก็จะเป็น AS รวมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประมาณเหล็กเสริมรวมเนาะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็จะเป็น AS แบบก็จะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือส่วนช่วงกลางคานกับส่วนตรงจุดรองรับนะจุดรองรับก็ได้มาจากชุดตัวนี้ที่คำนวณได้ไอ้ตัวนี้ก็มาจากตัวนี้ครับที่เราคำนวณ 0.1
WL square นะก็จะมาใช้ตรงนี้นะครับตอนนี้เราก็จะได้ประมาณเหล็กเสริมที่ตามยาวนะที่รับช่วงกลางคานแล้วก็ตรงซัพพอร์ตได้แล้วแล้วก็ตัวต่อมาก็เป็นเหล็กปลอกเหล็กปลอกก็หาเชียร์ก่อนเชียร์ก็มาจากสูตร WL ส่วน2นะเชียร์ก็มาจากน้ำหนักคานบวกพื้นบวกท็อปปิ้งนะครับแล้วก็เชียร์จากสถานะการมันออกทุกใช้งานเพราะตอนแรกที่เราแยกเอาไว้ยังไม่ได้รวมนะก็มันรวมเพิ่มน้ำหนักบรรทุกใช้งานเข้าไป แล้วก็สลักการใช้เหมือนเดิมนะสเต็ปเดิมแล้วก็จะหาเชียร์สเต็งของหน้าตัดคานจากกราฟ 2.15 ได้นี่สเต็ปตรงนี้จะเหมือนเดิมนะครับว่าเราใช้หลักการเหมือนเดิมก็จะหาเหล็กปลอกตรงหน้าตัดคานได้อันนี้ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับหน้าตัดคอมโพสิตก็คือเชียร์คีย์ที่ใช้ตรงหัวคานนะครับซึ่งเชียร์คีย์ตรงนี้ส่วนหนึ่งก็มาจากเหล็กปลอกที่เราใช้ในคานอยู่แล้วแล้วถ้าเราต่อขึ้นไปนะตัวไปให้มันเหนือคานแล้วก็ใช้เป็นเชียร์คีย์ได้ด้วยนะครับก็ดูรูปจากประกอบตรงนี้นะรูปประกอบตรงนี้เหล็กปลอกมันจะมีเหล็กปลอกที่อยู่ตรงบ่าเนี่ยช่วงบ่านี่ส่วนหนึ่งแล้วก็ส่วนที่ตรงแกนนี่ส่วนหนึ่งเหล็กปลอกตรงแกนตรงนี้ถ้าเราต่อขึ้นมาให้โผล่ขึ้นบนเหนือคานแล้วก็เป็นเชียร์คีย์ได้ด้วยสีเขียวที่โผล่ขึ้นมาตรงนี้นะครับก็จะเพิ่นรับเป็นเชียร์คีย์ได้อันนี้ก็เป็นเชียร์คีย์นะอันนี้การคำนวณเหล็กปลอกที่เป็นเชียร์คีย์นะก็มาจากสูตรตรงนี้ก่อนว่าเราต้องหาว่าเชียร์ที่เกิดขึ้นตรงหน้าตัดตรงนั้นมีค่าเท่าไหร่ก็จะมาจากสูตรตรงนี้VH เท่ากับ state box ของคอนกรีตนับแรงอัดนะ 0.85 fc pi ab อย่างเงี้ยโดยที่ A ก็มาหาจากสูตรตรงนี้นะครับหา A มาก่อนแล้วก็มาแทนค่าตรงนี้ไปเราจะได้เชียร์ในตำแหน่งของคอนกรีตตรงผิวผิวที่มันรับเชียร์แรงเฉือนตรงนั้นนะครับจากนั้นก็เอาเชียร์ตรงนี้มาหารด้วยค่า30ของฟิกชันมิลแล้วก็กำลังค่าของเหล็กเสริมเราจะได้ปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้เชียร์คีย์นะครับ29ตารางเซนกว่าก็ใช้เหล็กเสริม10มิลห่างกัน100นะครับตอนนี้เหล็กเสริมตรงเชียร์คีย์ตรงนี้ถ้าเราใช้เหล็กปลอกอยู่แล้วคือ2เดเมเตอร์10มิล@95ตัวนี้อยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราต่อขึ้นไปเหนือคานขึ้นไปก็เป็นเชียร์คีย์ได้เพราะนั้นตรงตำแหน่งของเชียร์คีย์ตรงนั้นก็จะใช้ตรงนี้ได้นะครับใช้ตัวเดียวกันได้นั่นคือเป็นรูปตัวนี้ครับที่ต่อขึ้นไปได้นะเดี๋ยวผมดูเวลานิดหนึ่งว่าเราจะต่อได้ถึงขนาดไหนเหลืออีกหนึ่งตัวอย่างก่อนที่จะจบบทนี้ยังไม่พักนะครับเดี๋ยวขอ10นาทีได้ไหมหรือจะพักก่อนครับเอาพักก่อนก็ได้นะครับเพราะว่า
ยาวอยู่ยาวอยู่ครับเดี๋ยวพักก่อนแล้วกันครับอย่าจะเลยเวลาไปมากตัวอย่าง 2.4 นะครับถ้าเป็นคานสำเร็จที่มีค้ำยันรองรับเป็นช่วงๆนะรูปขวามือนี่ก็จะเป็นจุดรองรับของค้ำยันนะครับค้ำยันที่1ใน3แบ่ง3ส่วนนะอันนี้กรณีที่มีค้ำยันรองรับคานนี่เวลาเราออกแบบตัวคานตัวนี้มันก็ทำให้สแปนมันถูกลดทอนไปนะก็จะทำให้โมเมนต์จะลดลงไปนะสเต็ปหนึ่งท้ายเดิมนะครับก็จะคำนวณน้ำหนักคานแล้วก็น้ำหนักเดดโหลดกับไลฟ์โหลดทีนี้น้ำหนักจอนที่ใช้150นะส่วนต่อมาคือการคำนวณตัวเรียกชันที่ตรงค้ำยันนะครับซึ่งตรงนี้ก็แบ่งสแปนเป็น3ส่วนนะดังนั้นตัวโหลดที่ลงก็แบ่ง1ใน3อันนี้ก็คือสูตร S12WL นะโดยที่ L ก็คือ1ใน3ของความยาวสแปนนะอันนี้ reaction ที่ตรงจุดค้ำยัน BC นะครับอันนี้ก็คือสูตร WL นะ L คือ1ใน3ของความยาวสแปนทีนี้จากที่เราแบ่งช่วงค้ำยันเป็น3ส่วนก็ทำให้โมเมนต์มันลดลงเนื่องจากว่าความยาวของสแปนที่ใช้ลดลงไปด้วยนะครับจากสูตรโมเมนต์ลบจุด1 WL square แล้วก็โมเมนต์บวก 0.08 WL square เราก็จะได้โมเมนต์ลดลงไปจากเดิมนะแล้วก็เอาโมเมนต์ลบตรงนั้นมาใช้หาปริมาณเหล็กเสริมที่ได้ครับแล้วก็โมเมนต์บวกมาหาปริมาณเหล็กเสริมที่ได้นะเราก็จะได้เหล็กเสริมที่ใช้สำหรับช่วงกลางคานนะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนที่รับโมเมนต์บวกกับส่วนที่รับโมเมนต์ลบนะครับฉะนั้นส่วนที่รับโมเมนต์บวกก็จะเป็นจุดตัวนี้4 dB 20นะแล้วก็โมเมนต์ลบก็4 dB 20เนื่องจากว่าขนาดโมเมนต์ไม่แตกต่างกันมากนะมาถึงสถานะของการใช้งานตอนนี้จะรับหนักทุกจอน500แล้วก็ตรงนี้เราก็จะถอดค้ำยันออกนั้นสแปนที่รับไปเต็มๆก็คือ8เมตรนะก็มาคำนวณตัวน้ำหนักบรรทุกปลาไหลใหม่ครับก็มีตัวน้ำหนักเพิ่มขึ้นมาจากตัวการวางสลับไลฟ์โหลดอีก 25% ของตัวเดดโหลดนะก็ใช้หลักการเหมือนเดิมหาตัวโมเมนต์บวกกับโมเมนต์ลบจากสูตรเดิมนะครับ อีกสเต็ปของการหาตัวเหล็กเสริมที่ใช้เหมือนเดิมนะเราก็แยกมาเป็นโมเมนต์ลบที่ตรงฐานรองรับนะจุด1 WL square ตรงนี้ L เปลี่ยนเป็น8เมตรนะแล้วก็เอาค่าโมเมนต์ลบตรงนั้นมาหาปริมาณเหล็กเสริมที่ใช้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นโมเมนต์เหล็กเสริมที่อยู่ส่วนบนนะครับก็คือชุดนี้นะครับชุดนี้ที่เหล็กเสริมส่วนบนนะแล้วก็ที่ตรงกลางคานแล้วก็จะได้ใช้หลักการเหมือนเดิมจะได้
เหล็กเสริมเพิ่มขึ้นมาเป็น AS 2แล้วมาบวกกับ AS 1อันนี้ AS 2ก็มาใช้ตรงนี้แล้วก็ AS 1ก็ได้จากตอนที่เราคำนวณเหล็กเสริมจากการรับหนักบรรทุกในตอนก่อสร้างนะก็จะได้มาเป็นเหล็กเสริมชุดทั้งหมดที่อยู่ส่วนล่างตรงนี้นะตัวหนึ่งก็คือเหล็กปลอกที่ใช้นะชุดนี้ของตรงนี้ก็จะเป็นทั้งเหล็กปลอกรับแรงเฉือนแล้วก็จะเป็นตัวฉีกขีดไปด้วย คำนวณเหล็กปลอกรับแรงเฉือนจากตัวน้ำหนักบรรทุกที่สถานะเดิมมีเดดโหลดของตัวมันเองน้ำหนักพื้นน้ำหนักท็อปปิ้งแล้วก็น้ำหนักจากโหลดในการใช้งานกับสูตรเชียร์ WL ส่วน2แล้วก็มาใช้กราฟ 2.15 ช่วยหากำลังรับแรงเฉือนของคอนกรีตเชื่อมาใช้หาว่าความต้องการของเหล็กรับแรงเฉือนต้องการเท่าไหร่นะครับ เราก็จะคำนวณเหล็กปลอกออกมาได้ในการรับแรงเฉือนคือdb 12มิลห่างกัน10เซนนะส่วนที่เหลือก็คือการหาว่าตัวเชียร์คีย์ที่ต้องการใช้เหล็กขนาดไหนครับก็มาจากตัวการหาความลึกของสเตทบล็อกของคอนกรีตก่อนแล้วก็ค่าตัวนั้นจะมาใช้แทนในค่าความลึก A ในการหาตัวแรงเฉือนในส่วนที่ที่ตรงเชียร์คีย์ตรงนั้นนะครับแล้วก็หาปริมาณเหล็กเสริมได้ด้วยสูตรเดียวขั้นตอนเหมือนกับที่ผ่านมานะครับเชียร์คีย์ที่ได้คือ12มิลห่างกัน80เมื่อมาเทียบกับเหล็กปลอกที่เรารับดีไซน์รับแรงเฉือนคือห่างกัน100เนี่ยก็จะเห็นว่าตัวที่คอนโทรลคือเชียร์คีย์เพราะว่ามันระยะห่างน้อยกว่าเพราะนั้นถ้าหากว่าจะทำการเสริมเหล็กให้มันประหยัดนะครับก็เอาตัวข้อมูลของเชียร์คีย์ตรงนี้มาใส่เป็นการรับเป็นเหล็กปลอกรับแรงเฉือนไปด้วยที่ส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปโผล่ขึ้นไปเหนือตัวคานนะแบบนี้โผล่ขึ้นไปเหนือคานขึ้นไปด้วยเพื่อว่าจะเป็นตัวเชียร์คีย์เข้าไปในตัวนะ อันนี้ก็จะเป็นดีเทลภาพรวมนะครับ ถึงตรงนี้ก็จบในส่วนของเรื่องของคานนะครับก็จะมาต่อในเรื่องของการออกแบบเสาพีแคสนะเสาคอนกรีตสำเร็จตรงนี้เวลาเราดีไซน์นะครับนอกจากว่าในการรับน้ำหนักบรรทุกให้งานจริงแล้วเราต้องดูเรื่องของการยกตอนติดตั้งด้วยนะครับในเรื่องตั้งแต่การถอดแบบการย้ายไปในตำแหน่งที่เราเก็บสต็อกไว้การย้ายเข้าไปในไซต์งานนะอันนี้ก็จะเป็นรูปของข้อแนะนำในการยกในเสาคอนกรีตสำเร็จครับวิธีการยกอาจจะทำได้2แบบนั่นคือว่าแบบหนึ่งอาจจะมีทรานสเฟอร์บีมหรือว่าตัวคานที่เป็นตัวถ่ายแรงเนี่ยซึ่งการถ่ายแรงตัวนี้อาจจะเป็นคานเหล็กนะครับในการที่จะถ่ายแรงก่อนแล้วก็เราก็มีตัวสลิงยึดโยงไปที่ตัวเสาคอนกรีตของเรานะครับถ้าหากว่าเรามีทรานสเฟอร์บีมนี่ตัวช่วยที่มันเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าการถ่ายแรงเข้าไปในตัวเสาตัวเนี้ยมันจะมีเฉพาะแรงยกอย่างเดียวคือตัวลูกศรสีเขียวนะยกขึ้นไปตรงๆแบบนี้มันเสาก็จะเกิด bending moment ขึ้นมารูปสีเขียวตรงนี้อย่างเดียวนะครับไม่มีแรงแนวแกนเสาเกิดขึ้นนะเราจะคำนวณหาเหล็กเสริมที่ต้องการในการใช้รับแรงดับจากการยกตัวตรงนี้ได้นะครับเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะส่วนวิธีรูปที่2เนี่ยไม่มีทรานสเฟอร์บีมหมายถึงว่าเวลาเรายกสมมติว่าการยกสลิง
ฟอร์มเป็นรูปสามเหลี่ยมนะมันก็จะมีแรงอัดที่แตกแรงเข้ามาเข้าสู่ตัวเสาได้ตรงนี้เวลาเราเช็คตัวหน้าตัดเสาต้องเช็คว่าเสามันรับคอมไบของแรงแนวแกนกับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นได้หรือเปล่านะทีนี้โดยทั่วไปถ้าหน้าตัดเสามันใหญ่การรับแรงดัดแล้วก็การรับแรงอัดแนวแกนเนี่ยมันน่าจะรับได้นะครับแต่จะยกเว้นว่าถ้าเสามันยาวแล้วก็มันเซ็กชันมันบางมันเล็กเนี่ยต้องเช็คนะครับว่ามันจะรับแรงคอมไบสเตทตรงนี้ได้หรือเปล่านะอันนี้กรณีเสามันยาวมากๆก็ต้องมีจุดยกหลายจุดเพื่อว่าจะกระจายเบนนิ่งโมเมนต์ให้มันลดทอนลงไปนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างยกของการติดตั้งแบบหนึ่งนะครับว่าถ้าเรายกจุดเดียวนะครับก็ยกในที่ระยะ1ใน3ของความยาวลงมานะครับแล้วก็ดูคำนวณหาโมเมนต์ในการที่จะเสาในการรับเนื่องจากเรายกจุดที่จุดเดียวแบบนี้นะครับสูตรของโมเมนต์ที่คำนวณก็คือตรงนี้จุด113 WL square นะครับซึ่งสูตรตัวนี้จะเป็นเหมือนเป็นสูตรสำเร็จเป็น empirical formula นะสูตรสำเร็จที่ใช้ในการคำนวณโมเมนต์สำหรับการยกจุดเดียวแบบนี้นะเราดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี้กำหนดว่าถ้าจะมีการเคลื่อนย้ายเสานะครับที่มีขนาด30 × 35นะยาว15 เมตรจะคำนวณเหล็กว่ามันต้านทานโมเมนต์ดัดจากการยกได้หรือเปล่านะตอนนี้ระยะของจุดยกกำหนดอยู่ที่0.2 L นะครับก็อยู่ที่3 เมตร 12 เซนแล้วก็จะคำนวณว่าน้ำหนักเสาที่ทำให้เกิดโมเมนต์ดัดจากตัวหน้าตัดนะเอา cross section คูณกับหน่วยน้ำหนักคอนกรีตแล้วก็จะมีแฟกเตอร์ของการยกเนื่องจากว่าเวลายกขึ้นมามันก็จะมีแรงกระแทกอะไรนะจะมีโหลดแฟกเตอร์ขึ้นมา 25% คูณเข้าไปนะเป็นน้ำหนัก315 กิโลกรัมต่อเมตรแล้วก็มาคำนวณโมเมนต์ดัดโมเมนต์ดัดตรงนี้ก็มาจากตัวระยะยื่นระยะยื่นคือ 3.12 เนี่ยที่มันเป็นตัวยื่นนะสูตรตรงนี้ก็เป็นตัวเหมือนกับเป็นคานยื่นนะครับ WL square ส่วน2คือคานยื่นส่วน 1.2 นี่คือโหลดแฟกเตอร์ของเดดโหลดนะงั้น WL square ส่วน2ก็เป็นโมเมนต์จากคานดิลิเวอร์บีมนะคานยื่นได้โมเมนต์ออกมาตัวนี้จะมาคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการก็มาจากสูตรของการคำนวณเหล็กเสริมในหน้าตัดคานนะครับคำนวณค่า RU ออกมาแล้วก็แทนค่าหาค่าโลแล้วก็จะได้ปริมาณเหล็กเสริมที่ต้องการในการรับโมเมนต์ดัดตัวนี้นะครับนั้นในคำถามที่ว่าการยกของตัวเสาที่จุดระยะยกแบบนี้เสาเนี่ยมันสามารถที่จะยกโดยปลอดภัยได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือการตรวจสอบนะว่าปริมาณเหล็กเสริมที่มีอยู่ในหน้าตัดนั้นมันรับโมเมนต์ดัดที่เกิดขึ้นได้ไหมนะอันนี้ก็มีเฉพาะโมเมนต์ดัดอย่างเดียวจะไม่มีแรงแนวแกนนะในตัวอย่างที่สองเป็นการคำนวณออกแบบเสาเพื่อการติดตั้งยกติดตั้งโดยการยกเพียงจุดเดียวที่ระยะ1ในระยะจุด3ของความยาว L นะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับโจทย์ตัวอย่างแรกเพียงแบบระยะยกมันยาวตำแหน่งที่มันยาวขึ้นนะคำนวณตัวน้ำหนักเสาแล้วก็ใช้สูตรคือสูตรตัวนี้นี่รวมตัวเรื่องของแรงกระแทกแล้วนะครับเพราะนั้นจะไม่มีไอโหลดแฟกเตอร์ไอ 1.25 ตัวนี้เข้ามานะครับเพราะว่าเป็นสูตรสำเร็จที่คำนวณ
คิดถึงเรื่องของ impact เรื่องของโหลด factor ตัวนั้นไปแล้วนะโหลดที่ได้น้ำหนักที่ได้มาคำนวณในสุดตรงนี้ก็จะได้โมเมนต์ดับ3,000กว่า6,000กว่านี่ก็เห็นว่ามันมากกว่าตัวการยกแบบเดิมเนี่ยที่จุด 2L เพราะฉะนั้นใช้หลักการเหมือนเดิมคำนวณหาตัวเด็กเสริมที่ได้นะครับก็จะได้เด็กเสริมที่มากขึ้นนะ DB 25ก็เห็นว่าระยะยกที่เปลี่ยนไปนั่นก็จะทำให้เหล็กเสริมความต้องการเหล็กเสริมนี่ก็แตกต่างกันอันนี้ก็มีการคำนวณเชียร์ด้วยสูตรสำเร็จของเชียร์นะแล้วก็ใช้หลักการออกแบบเหมือนคานนะเราก็จะได้เหล็กปลอกในเสานะในตัวอย่างที่ 3.3 ตอนนี้จะเป็นการติดตั้งเสาคอนกรีตสำเร็จนะครับที่กำหนดว่าเสาตัวนี้จะใช้สำหรับอาคารหลายชั้นรูปก็คือรูปขวามือนี่ครับเสานี้ก็คือเสาเส้นสีดำที่ยาวนะแล้วก็จะมีการค้ำยันที่ตรงตำแหน่ง3เมตรระยะ3เมตรจากพื้นนะคันยันเป็นแบบแนวทะแยงนะทำมุม55องศาพอคันยันขึ้นไปแล้วก็จะมีการหล่อพื้นนะในชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3ตรงนี้ซึ่งพอพื้นในแต่ละชั้นนี้แข็งตัวแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นตัวคันยันในตัวนะครับแต่ว่าตอนเริ่มแรกนี่ตัวค้ำยันแนวทะแยงนี้จะเป็นตัวรับแรงก่อนซึ่งจะต้องมีการคำนวณว่าแรงที่อยู่ในค้ำยันตัวนี้มีค่าเท่าไหร่เพื่อจะดีไซน์ตัวค้ำยันตัวนี้ได้ตอนนี้แรงน้ำหนักที่มาคำนวณเนี่ยมันก็จะมีน้ำหนักของตัวเสานะครับแล้วก็มีน้ำหนักกดจากพื้นที่มากระทำต่อเสาที่เห็นลูกศรตรงนี้นะครับ120กิโลนิวตันในแต่ละฟลอร์นะมาจากน้ำหนักของคานที่มาฝากเสานะครับซึ่งมีระยะการเยื้องศูนย์อยู่เอสเซนติกอยู่ในแต่ละตัวนะซึ่งเอสเซนติกตรงนี้ก็จะทำให้เกิดเบนดิ้งโมเมนต์ในเสาด้วยนะจากผลคูณของรีแอคชั่นกับเอสเซนติกแล้วก็มีแรงด้านข้างจากแรงลมที่คิดมาปะทะนะในหน้าตัดของตัวเสาครับก็จะเอามาผนวกก็เป็นโอเวอร์เทิร์นนิ่งโมเมนต์ที่เกิดขึ้นด้วยนะวิธีทำนะครับตัวแรกก็จะคำนวณโมเมนต์ดับจากแรงลมหรือว่าเทิร์นนิ่งโมเมนต์จากแรงลมนะแรงลมนี่คิดหน้าปะทะเสาที่ความกว้าง350มิลที่35เซนนะเพราะนั้นจากโจทย์กำหนดว่าแรงดันลมมีเป็นยูนิฟอร์มโหลด1กิโลนิวตันต่อตารางเมตรนะคูณหน้ากว้างเสาแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรcantilever beam หรือว่า cantilever column เสายื่นสูตรของโมเมนต์ดัดก็คือ WL square ส่วน2นะ L เป็นความยาวเสาทั้งหมดนะอีกตัวหนึ่งที่คำนวณคือแรงฉุดจากแรงลมที่ระดับชั้นอาคารสูตรอันนี้เป็นสูตรของผลของแรงลมที่กระทำต่อตัวเสานะครับที่แต่ละฟลอร์ใช้สูตรก็คือ 0.05 คูณด้วย WU อันนี้เป็นแรงลมนะวินโหลดนะครับแรงลมแล้วก็ A นี่เป็นพื้นที่ของฟลอร์แต่ละฟลอร์นะครับซึ่งโจทย์กำหนดมาแล้วว่า40ตารางเมตรนะครับแทนค่าไปก็จะเป็นแดกฟอร์ดหรือว่าแรงชุดแดกฟอร์ดอันนี้ก็จะไป
มีค่า2กิโลนิวตันก็คือตรงนี้ครับ FD ตรงนี้แบ็กฟอร์ดนะครับ FD แต่ละตัวเนี่ยที่แต่ละฟลอร์นะครับตัวต่อมา คำนวณโมเมนต์ที่เกิดขึ้นในเสาที่เกิดจากคานมาฝากบนเสาเนี่ยเรารู้โจทย์กำหนดค่าของรีแอคชั่นน้ำหนักที่กดลงจากเสาจากคานลงมานะครับ120คูณด้วยค่าการเยื้องศูนย์ตรงบ่าเนี่ยระยะของบ่าคานบ่าเสาตรงนั้นนะครับมี2ตัวเพราะว่ามี2ฟลอร์นะฟลอร์ที่1กับฟลอร์ที่2ซ้อนขึ้นไป2ฟลอร์ก็เป็นรูปนี้นะเนี่ยฟลอร์ที่1กับฟลอร์ที่2ก็จะมีโมเมนต์2ค่านะครับเอามารวมกันงั้นเมื่อรวมผลของโมเมนต์กระทำทั้งหมดตัวแรกก็มาจากโมเมนต์จากแรงลมนะครับอันนี้ก็คือแรงลมโมเมนต์จากแรงลมแล้วก็ตรงนี้มา23เป็นโมเมนต์จากแรงลมแรงชุดเป็นแดกฟอร์สนะครับแรงลมชุดหรือว่าแดกฟอร์สนะครับแล้วก็ตัวที่3ก็เป็นโมเมนต์จากตัวรีแอคชั่นโมเมนต์จากน้ำหนักพื้น น้ำหนักพื้นที่ลงผลรวมทั้งหมดก็จะเป็น overturning moment ที่กระทำในเสาทีนี้โจทย์ถามว่าตัวแรงเฉือนที่ฐานเสามีค่าเท่าไหร่นะจะดูจากรูปตรงนี้ครับดูจากรูปตรงนี้ว่า overturning moment ทั้งหมดที่กระทำนั้นมันมีตัวค้ำยันกระทำที่ในตำแหน่งระยะ3เมตรนะเพราะนั้นถ้าเทคโมเมนต์ที่ตรงจุดที่เป็นจุดค้ำยันนะครับโมเมนต์ต้านทานโอเวอร์เทิร์นนิ่งนะโอเวอร์เทิร์นนิ่งมาทำในทางที่ทางนี้โมเมนต์ต้านทานก็คือโมเมนต์ตัวนี้ก็คือผลคูณของแรงเฉือนที่ฐานคูณกับระยะจุดที่เทคโมเมนต์คือ3เมตรนะเพราะนั้นก็จะได้สมการว่า V คูณกับ L คือโมเมนต์ต้านทานก็จะเท่ากับ overturning moment MU นะครับเมื่อเราย้ายข้าง L ไปหารเราก็จะได้แรงเฉือนที่ฐานออกมาครับ 38.9 เรเลชั่นที่ตรงคำยันตรงนี้นะครับก็ได้จากการแตกแรง แตกแรงรีแอคชั่นนั้นเข้ามาอยู่ในแนวราบนั่นคือ R cos 55องศาเท่ากับค่าของแรงเฉือน V ที่เราเพิ่งคำนวณได้ครับย้ายข้าง cos ลงมาเราก็จะหาค่ารีแอคชั่นในคำยันได้ตอนนี้มาเรื่องของการคำนวณตัวโมเมนต์ในเสาที่เกิดจากน้ำหนักของพื้นหรือว่าคานที่มาฝากตรงบ่าเสานะอันนี้ก็เป็นรูปของตำแหน่งรอยต่อของเสากับคานที่ตรงบ่าเรามีบ่าเสาอยู่นะรีแอคชั่นตรงนี้ก็มาจากตัวน้ำหนักของคานที่มาฝากนี่ค่าของโมเมนต์อาร์มก็คำนวณจากค่าของการเยื้องศูนย์จากหน้าเสามาเนี่ยครึ่งหนึ่งของหน้าเสาแล้วก็บวกระยะของส่วนปลายจากผิวหน้าเสาไปยังตำแหน่งรีแอคชั่นนั้นนะซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมีเผื่อระยะห่างของขอบของคานขอบของคานกับหน้าเสาอยู่นะซึ่งตรงนี้เขียนเป็นมันมีระยะต
ตอนติดตั้งนะครับเผื่อเป็นระยะเดลต้าขึ้นมาดังนั้นค่าของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นผลคูณของรีแอคชั่นตรงนี้กับค่าอิสเซนติกการระยะของการยึงศูนย์นะซึ่งมีเผื่อระยะของการติดตั้งเดลต้าขึ้นมาด้วยและเมื่อเราคำนวณโมเมนต์ได้สองข้างแล้วโมเมนต์สุทธิก็คือผลต่างระหว่างโมเมนต์สองข้างตัวนี้นะครับในหลักการง่ายๆคือว่าถ้าโมเมนต์สองข้างเท่ากันนะโมเมนต์สุทธิก็เกิดก็จะไม่มีนะครับดังนั้นมันจะมีโมเมนต์เกิดขึ้นก็กรณีที่ตัวสแปนของคานที่พาดแต่ละช่วงไม่เท่ากันทำให้น้ำหนักเรียกชั้นที่กดลงแต่ละข้างไม่เท่านะครับแล้วก็กรณีที่การยึงศูนย์ไม่เท่ากันก็จะเกิดโมเมนต์สุทธิขึ้นมาได้นะรูปนี้ก็เป็นการแสดงการกระจายโมเมนต์ในเสาเนื่องจากว่าความยาวเสาไม่เท่ากันจะทำให้ค่าสติปเน็ตของเสาต่างกันนะการกระจายโมเมนต์ในเสาแต่ละต้นจะไม่เท่ากันแล้วก็อันนี้เป็นเสาขอบที่อยู่ขอบอาคารครับแล้วก็รูปนี้เป็นกรณีเสาที่อยู่ภายในอาคารนะมีความต่างกันที่ว่าตัวทิศทางของโมเมนต์นะทำให้ตัวการกระจายของโมเมนต์มันสลับทางนะครับลักษณะของโมเมนต์ที่เกิดขึ้นทิศทางของโมเมนต์ในเสาขอบเสาที่อยู่ภายนอกมันสลับทางนะครับส่วนเสาที่อยู่ภายในโมเมนต์มันเป็นไปทางเดียวกันนะตัวนี้ก็คือการกระจายโมเมนต์ตามค่า distribution factor ของตัวจอยของเสานะที่เสาในอาคารจะแบ่งออกเป็น2แบบก็คือเสาในโครงการที่มันมีการค้ำยันได้กับเสาในโครงการที่ไม่มีการค้ำยันนะซึ่งการออกแบบก็จะต่างกันเริ่มจากกรณีที่เสามีการค้ำยัน